ขอเริ่มรายการเลยนะคะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาขาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสังฆังนมามินมถุรัตนตยัสสะขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยสวัสดีนะคะทุกท่านวันนี้ก็เป็นรายการติววิถีจิตรายการพิเศษเช่นเดิมนะคะคราวนี้เราจะมาทบทวนโจทย์ข้อสอบนะคะโจทย์ที่ให้มาทั้งหมด100ข้อนะคะตอนนี้ก็ถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะก็จะเป็นโจทย์ตั้งแต่ข้อ81ถึงข้อ100นะคะเอาละค่ะทุกท่าน เรามาเริ่มกันที่โจทย์ที่ได้รับมานะคะแล้วก็อาจารย์เทพฤทธิ์ได้เฉลยในวันศุกร์ที่12กรกฎาคมนะคะครั้งที่52นะคะตอนช่วงท้ายก็จะมีการเฉลยข้อสอบนะคะเฉลยโจทย์ข้อ81ถึง90นะคะ เรามาดูกันนะคะโจทย์ข้อ81ถามว่าจิตที่ทำหน้าที่อาคันตุกะภวังค์ที่เกิดขึ้นแก่ผู้ที่มีความชำนาญในกุศลธรรมในข้อกุศลธรรมในภพนี้ถามว่าข้อไหนถูกนะคะพอเห็นคำว่าอาคันตุกะภวังค์นะคะที่เกิดขึ้นในวิถีนะคะเราก็ต้องนึกภาพก่อนว่าโอ้ยอาคันตุกะภวังค์นี่คืออะไรเนาะแล้วก็จิตที่ทำหน้าที่อาคันตุกะภวังค์เนี่ยมันเป็นเรื่องยังไงเนาะเพราะว่าโจทย์ข้อเนี่ยมีตัวเลือกให้ดูว่าเป็นข้อกออุเบกขาสันติรณะอกุศลวิบากจิตขออุเบกขาสันติรณะกุศลวิบากจิตนะคะแล้วก็ข้อคอมหาวิบากมหาวิบากอุเบกขาสี่ส่วนข้องอถูกทั้งข้อขอและข้อคอจะเห็นว่าคําตอบเนี่ยนะคะกอขอคอนี้เป็นจิตที่เป็นวิบากจิตทั้งนั้นเลยนะคะที่ก่อนที่เราจะวิเคราะห์ว่าข้อไหนถูกนะคะ เราต้องจําให้ได้ก่อนว่าไอ้เจ้าตัวจิตนะคะที่ทําหน้าที่อาคันตุกะภวังค์เนี่ยนะคะซึ่งเป็นภวังค์อาคันตุกะเนี่ยจะมาอยู่ในวิถีมาเพื่อประโยชน์ในการที่ขั้นเวทนานะคะที่แบบว่าเป็นเวทนาที่เป็นเวทนาในวิถีเดิมเนี่ยเป็นเวทนาที่ขัดแย้งกันนะคะทีนี้เวลาที่จะให้วิถีนี้เกิดขึ้นได้นะคะก็จะต้องมีการเป็นกลุ่มจิตนะคะที่เป็นกลุ่มอุเบกขานะคะส่วนมากก็จะเป็นอุเบกขาสันติรณะกุศลวิบากจิตมหาวิบากที่เป็นอุเบกขาจิตต่างๆเนี่ยค่ะดวงใดดวงหนึ่งมาขั้นกลางเพื่อที่ว่าเวทนาที่ขัดแย้งกันในวิถีนั้นเนี่ยจะได้ทําให้วิถีนั้นเกิดขึ้นได้นะคะทีนี้อาคันตุกะภวังค์เนี่ยนะคะเรื่องของเรื่องเนี่ยเขาไม่ได้รับอารมณ์ที่อยู่ในวิถีนะคะถ้าเราดูในภาพนี้อ่ะดูในภาพนี้ก่อนก็ได้เห็นไหมคะอาคันตุกะเนี่ยเป็นดวงที่เป็นสีเขียวๆเห็นไหมคะปกติแล้วอาคันตุกะเนี่ยค่ะถือว่าเป็นดวงตรงเนี้ยนะคะอยู่พ้นวิถีค่ะวิถีจะจบตรงที่ชวนะนะคะเวลาอาคันตุกะอยู่ในวิถีไหนวิถีนั้นจะเป็นชวนะวาระเสมอนะคะก็คือวิถีจะจบที่ชวนะนะคะดังนั้นอาคันตุกะเนี่ยนะคะดวงเนี้ยตรงเนี้ยนะคะที่อยู่ท้ายๆเนี่ยค่ะจะเป็นจิตที่ไม่ได้รับอารมณ์ที่อยู่ในวิถีนอกจากนี้ก็ไม่ได้รับอารมณ์เก่าที่ได้มาจากการจุติของชาติที่แล้วก็คือเขาแบบเป็นภวังค์จิตที่ว่าสามารถที่จะรับอารมณ์หกนะคะอารมณ์หกอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะโดยที่ว่าลักษณะของอารมณ์หกที่อาคันตุกะดวงนี้นะคะจะรับมาเนี่ยจะเป็นลักษณะที่เป็นกามธรรมนะคะกามธรรมซึ่งเคยมีความชํานาญมาแล้วที่ไหนคะในภพนี้เห็นไหมคะอาคันตุกะนี้ไม่ได้เอาสิ่งที่เป็นอารมณ์เก่าที่มาจากชาติที่แล้วหรือมาจากที่ไหนเนี่ยเขาจะเป็นจิตที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการรับอารมณ์หกที่เป็นกามธรรมที่เคยมีความชำนาญ
มาแล้วในชาตินี้นะคะพูดง่ายๆก็คือว่าเจ้าอาคันตุกะประวังดวงเนี่ยนะคะจะคล้ายๆกับทำหน้าที่เหมือนเป็นอุเบกขาตทานลัมพนจิตนั่นเองนะคะที่มาแทรกอยู่ในวิถีเพื่อให้วิถีนั้นสามารถที่จะสมบูรณ์แบบได้นะคะดังนั้นก็จะมีการรับอารมณ์หกที่เป็นกามธรรมแล้วก็เป็นเรื่องที่เคยรับมาแล้วจนชำนาญนะคะดังนั้นเมื่อตรงนี้นะคะเป็นอาคันตุกะภวังค์ก็จะต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับอุเบกขานะคะเป็นไปในทํานองเดียวกับอุเบกขาตทานลัมพนจิตนะคะโดยที่ว่ามาทําหน้าที่แทนพวกตทานลัมพนจิตเพราะว่าวิถีที่เป็นวิถีที่มีอาคันตุกะเนี้ยเป็นวิถีที่ไม่สามารถมีตทาได้นะคะเพราะฉะนั้นลักษณะของวิถีของเขาจะไม่ใช่ตทานลัมพนวาระนะคะวิถีของสิ่งที่มีอาคันตุกะเนี่ยเขาจะเรียกว่าชวนะวาระนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเป็นชวนะวาระเนี่ยจะให้วิถีนี้สมบูรณ์แบบเนี่ยตัวอาคันตุกะเนี่ยก็จะต้องทําหน้าที่คล้ายๆตทาค่ะเป็นพวกในแง่ของจิตที่เป็นกลุ่มอุเบกขานะคะทีนี้พอเราทราบตรงนี้เสร็จเราก็มาดูอีกนิดนึงว่าจริงๆแล้วนะคะโจทย์ข้อนี้ที่ไม่ได้ถ้าเผื่อไม่มีเติมตรงนี้นะคะจะเป็นโจทย์ที่งงมากเลยเพราะว่าคําถามเนี่ยถามเกี่ยวกับว่าจิตที่ทําหน้าที่อาคันตุกะภวังค์คืออะไรบ้างโดยที่ว่าไม่ได้ระบุว่าขณะที่มารับอาคันตุกะภวังค์นั้นนะเป็นวิถีเกี่ยวกับวิถีอะไรนะคะทีถ้าเผื่อคำตอบนะคะจะให้ตอบว่าข้อขอกับข้อคอซึ่งหมายถึงอุเบกขาสันติรณะกุศลวิบากจิตกับมหาวิบากจิตอุเบกขาเนี่ยนะคะตอนที่อาจารย์เทพทวนให้เรานะคะอาจารย์ก็บอกว่าจริงๆจะตอบว่าถูกทั้งขอและคอก็ได้แต่จะต้องเน้นว่าจิตที่ทําหน้าที่อาคันตุกะนั้นจะต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับอติมหันตารมวิถีที่เป็นทางปัญจทวารวิถีที่เด่นชัดนะคะรับอารมณ์ได้เด่นชัดหรือเป็นเกี่ยวกับมโนทวารที่เรียกว่าอติวิภูตารมณ์คือทวารคือการคิดในใจที่นึกปุ๊บนึกออกปั๊บเลยนะคะเพราะฉะนั้นอาคันตุกะภวังค์ที่มีความชำนาญในกุศลธรรมในอติมหันตารมณ์วิถีหรืออติวิภูตารมณ์วิถีนั้นจะต้องตอบว่าเป็นจิตที่เป็นข้ออุเบกขาสันติรณะกุศลวิบากจิตและมหาวิบากจิตอุเบกขาสี่ซึ่งรวมกันเนี่ยจะเป็นอุเบกขาจิตห้าดวงเพราะฉะนั้นข้อนี้คำตอบจะเป็นข้องอข้อกรณีที่จะต้องโจทย์ระบุว่าเป็นอติมหันตารมกับอติวิภูตารมนะคะแต่ถ้าในกรณีที่ว่าไม่ใช่เป็นวิถีของการเห็นเด่นชัดไม่ว่าจะทางปัญจทวารหรือมโนทวารที่นึกออกได้ทันทีนะคะถ้าโจทย์เป็นเรื่องเกี่ยวกับมหันตารมณ์ที่ไม่ใช่อตินะที่เป็นแบบว่าชัดเจนปานกลางหรือวิภูตารมณ์ก็คือต้องใช้เวลาแป๊บหนึ่งถึงนึกออก พวกนี้นะคะลักษณะของมหันตารมณ์กับวิภูตารมณ์เนี่ยในวิถีเขาจะไม่มีตถานะคะเวลาที่ไม่มีตถาเนี่ยการรับอารมณ์ของเขาจะไม่เหมือนกับในสองแบบข้างบนนี้นะคะเพราะฉะนั้นเขาจะรับอารมณ์ได้ครบทั้งสามประเภทพอรับอารมณ์ได้ทั้งสามประเภทนะคะจํานวนจิตนะคะจํานวนจิตที่เป็นอาคันตุกะภวังค์เนี่ยจะต้องเป็นทั้งข้อกอข้อขอข้อคอและโจทย์ข้อนี้จะต้องตอบว่าถูกทุกข้อคือกอขอคอนะคะก็คือใช้โจทย์อันนี้ไม่ได้นะคะอันนี้ก็คืออีกกรณีหนึ่งนะคะอันนี้ก็คือการที่ออกโจทย์อันนี้แล้วก็ชี้ให้เห็นชัดเจนว่าถ้าจะออกโจทย์อันนี้แล้วก็จะตอบให้ได้ว่าถูกทั้งขอและคอเนี่ยจะต้องมีเติมประโยคว่าอาคันตุกะภวังค์เนี่ยเกิดขึ้นในอติมหันตารมณ์นะคะทางปัจจัตทวารแล้วก็เกิดขึ้นที่ในอติวิภูตารมณ์ที่เกิดทางมโนทวารวิถีถึงจะตอบข้องอได้นะคะแต่ถ้าเป็นคําถามที่ถามว่าอาคันตุกะภวังค์เกิดขึ้นในวิถีที่เป็นชุดที่เป็นมหันตารมณ์กับวิภูตารมณ์เนี่ยค่ะจะมีการรับอารมณ์นะคะรับอารมณ์ได้ครบทั้งสามอารมณ์และดวงจิตที่จะเป็นภวังค์อาคันตุกะภวังค์นะคะ
จะต้องได้ครบหมดทุกอันตอบก็ของคอนี่เรามาดูเหตุผลกันนะคะฟังแบบนี้อาจจะงงๆก็เลยเขียนรูปออกมาให้ดูให้ชัดเจนนะคะทุกท่านดูนะคะการที่มีอาคันตุกะภวังค์เนี่ยนะคะอย่างที่หนึ่งอาคันตุกะภวังค์จะเกิดขึ้นเฉพาะในวิถีทุกวิถีที่เป็นชวนวาระนะคะก็คือว่ารับประกันว่าไม่มีตทานแน่นอนพอไม่มีตทานเนี่ยปุ๊บก็คือวิถีจะสิ้นสุดตรงชอช้างนะคะชวนะนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นชวนะวาระแล้วก็มีอาคันตุกะภวังค์โดยที่ว่าการที่จะมีอาคันตุกะภวังค์นั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาจะมาช่วยในกรณีที่ว่าวิถีนั้นเนี่ยอารมณ์ปันรับอารมณ์ถ้าเกิดเป็นอติมหันตารมณ์นะคะตัวอารมณ์ตัวเนี้ยนะคะอติมหันตารมณ์วิถีคืออันนี้นะแล้วก็อติวิภูตารมณ์วิถีคืออันที่สองเนี่ยนะคะทั้งสองวิถีเนี่ยเป็นการที่แบบว่าเด่นชัดทั้งคู่เลยนะคะไม่ว่าทางปัญจทวารหรือมโนทวารซึ่งพวกนี้เนี่ยเวลารับอารมณ์ข้างบนนะคะจะรับอารมณ์ดียิ่งอย่างเดียวนะคะที่เรียกว่าอติอิทธารมณ์ ก็คืออาคันตุกะภวังค์จะรับอารมณ์ดียิ่งนะคะแล้วก็ตัวนี้ชวนะจะเป็นโทสะแล้วก็ตัวเริ่มต้นภวังค์จะเป็นตัวที่เป็นโสมนัสกามโสมนัสภวังค์นะคะเพราะฉะนั้นอาคันตุกะจะมีก็ต่อเมื่อภวังค์เป็นกามโสมนัสพันนภวังค์แล้วก็อารมณ์ดียิ่งแต่ว่าชวนะเป็นโทสะวิถีเกิดไม่ได้ต้องมีอาคันตุกะมาแทรกเวลามีอาคันตุกะในแง่ที่เป็นวิถีแบบนี้นะคะจะเห็นตรงนี้ว่ามีอุเนี่ยแค่5 ตัวเท่านั้นอุแค่5 ตัวเพราะเนื่องจากว่าอารมณ์ตรงเนี้ยมีแต่อารมณ์ที่ดีเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นอุ5 ตัวเนี่ยก็หมายถึงอุเบกขาสันติรณะกุศลวิบากจิตดวงหนึ่งแล้วก็มหาวิบากอุเบกขาอีก4 ดวง1+4=5เพราะฉะนั้นอุ5เนี่ยนะคะจะใช้ได้สำหรับข้อขอข้อคอตรงนี้นะคะก็คือโจทย์ข้อนี้นะคะรูปนี้ที่เป็นสีชมพูนะคะเป็นรูปที่ตรงกับโจทย์นะคะตรงกับโจทย์ที่บอกว่าจิตที่ทำหน้าที่อาคันตุกะตรงสีเขียวๆนี้ที่เกิดขึ้นกับผู้ที่มีความชำนาญในภพนี้นะคะถามว่าคือจิตอะไรบ้างจะต้องตอบว่าคือจิตอุเบกขา5 ดวงคือข้อขอและข้อคอนะคะอันนี้คือลักษณะนี้นะอติมหันตารมวิถีที่เกิดขึ้นทางปัญจทวารและอติวิภูตารมวิถีซึ่งเกิดขึ้นทางมโนทวารเขาจะรับอารมณ์ดียิ่งที่เรียกว่าอติอิทธารมณ์อาการตุกะภวังค์ตัวนี้จะเป็นได้แค่อุเบกขาจิต5 ดวงคืออุเบกขาสันติรณะกุศลวิบากจิต1แล้วก็มหาวิบากอุเบกขา4 1+4=5นะคะอุเบกขาตัวนี้จะเป็น5ต่อมาดูอีกกรณีหนึ่งนะคะถ้าเผื่อไม่ใช่คู่นี้ไม่ใช่คู่ที่นัมเบอร์หนึ่งของอติมหันตารมกับอติวิภูตารมนะคะถ้าเกิดเป็นกรณีที่อาคันตุกะภวังค์ที่เป็นสีฟ้าตรงนี้ว่าถ้าโจทย์เป็นมหันตารมถ้าเกิดตรงนี้นะคะเปลี่ยนโจทย์ใหม่ว่าอาคันตุกะภวังค์ที่เป็นมหันตารมคือการที่แบบว่าเด่นชัดน้อยลงหน่อยนะคะมหันตารมวิถีอันนี้เกิดขึ้นทางปัญจทวารนะคะวิภูตารมวิถีเกิดขึ้นทางมโนทวารนะคะต้องใช้เวลานึกก่อนถึงจะใช้เวลาแป๊บหนึ่งถึงจะนึกออกทั้งสองแบบนี้นะคะมหันตารมวิถีและวิภูตารมวิถีนะคะเนื่องจากว่าลักษณะวิถีของเขาเนี่ยอายุของอารมณ์ไม่เพียงพอนะคะเขาจะเป็นลักษณะที่แบบว่าเขาไม่เหมือนกับมหันตารมเนี่ยจะไม่เหมือนกับอติมหันตารมที่ปุ๊บปั๊บชัดเจนเลยหรือวิภูตารมเนี่ยไม่ปุ๊บปั๊บเหมือนอติวิภูตารมนะคะดังนั้นอายุของอารมณ์เขาจะไม่เพียงพอเขาไม่สามารถจะเกิดตถาลัมพนะได้นะคะพอตถาเกิดไม่ได้ปุ๊บสิ่งที่ตามมาก็คืออะไรเอ้าเฮ้ทุกวิถีเนี่ยพอไม่มีตถาปุ๊บเนี่ยเขาสามารถจะรับอารมณ์ได้ครบทั้ง3 อารมณ์เลยนะคะเพราะฉะนั้นทุกวิถีเนี่ยรับอารมณ์ได้ทั้ง
ดียิ่งอติอิทธารมดีธรรมดาอิทธามัชฌตารมแล้วก็ไม่ดีด้วยอนิฐานลมเห็นไหมคะลักษณะของวิถีประเภทที่รองลงมาจากอันข้างบนก็คือมหันตารมวิถีที่เกิดขึ้นทางปัญจทวารแล้วก็วิภูตารมวิถีที่เกิดขึ้นทางมโนทวารนั้นนะคะเขาสามารถที่จะรับอารมณ์ได้ทั้งสามแบบนะคะพอเขารับได้สามแบบปุ๊บสิ่งที่ตามมาก็คือเจ้าอาคันตุกะภวังค์ตรงนี้นะคะแทนที่จะรับอุเบกขาได้แค่ห้าดวงคราวนี้เขารับได้หกดวงนะคะเห็นไหมคะหกดวงหกดวงเมื่อไหร่ที่เป็นอาคันตุกะนะคะแล้วก็เป็นลักษณะที่รับอารมณ์ได้สามรับอารมณ์ได้สามแบบนะคะตัวอุเบกขาจิตตัวนี้จะเป็นหกดวงแต่ถ้าเป็นแบบแรกนะคะรับแค่ตรงนี้อารมณ์เป็นโสมนัสดียิ่งนะคะอันนี้อติอิทธารมแบบเดียวนะคะอาคันตุกะตรงนี้นะคะจะเป็นห้าห้าอุห้าอุห้าแต่ถ้าได้รับอารมณ์ดียิ่งเนี่ยจะเป็นอุหกอุหกแล้วถามว่าอุหกอุหกคืออะไรอุหกอุหกก็คือนี่ค่ะกขคคือว่านอกจากจะเป็นอุเบกขาวิบากจิตทางด้านที่เป็นกุศลแล้วเนื่องจากว่าเขารับอารมณ์ไม่ดีคืออนิจจารมณ์ได้ด้วยเพราะฉะนั้นกรณีหลังที่เป็นสีฟ้าเนี่ยเขารับอิทธารมณ์ได้ด้วยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่ะอุเบกขาสันติรณะอกุศลวิบากจิตก็สามารถที่จะรวมเข้าไปในอาคันตุกะภวังค์ได้นะคะพอนึกออกไหมคะสรุปแล้วโจทย์ข้อนี้นะคะเป็นโจทย์ที่แสดงถึงเรื่องอาคันตุกะภวังค์นะคะอาคันตุกะภวังค์ที่เกิดขึ้นในวิถีถามว่าอาคันตุกะภวังค์เนี่ยมีกี่ดวงนะคะเราก็จะต้องแยกออกมาสองกรณีนะคะกรณีที่หนึ่งตอบว่ามีห้าดวงกรณีที่หนึ่งตอบว่ามีห้าดวงถ้าเป็นประเภทอติมหันตารมสีชมพูกับอติวิภูตารมสีชมพูเหมือนกันนะคะเนื่องจากว่าเขารับได้แต่อติอิทธารมตรงนี้ก็ได้แค่ห้าดวงแต่ถ้าเป็นกรณีอื่นนะคะคือสีฟ้าเป็นเรื่องมหันตารมกับวิภูตารมซึ่งสามารถวิถีพวกนี้สามารถรับอารมณ์ได้ครบทั้งสามอารมณ์ก็รวมอารมณ์ไม่ดีอนิจจารมณ์ด้วยดังนั้นตัวอาคันตุกะพอวางตรงนี้แทนที่จะเป็นอุเบกขาแค่ห้าดวงเขาก็จะเป็นหกดวงโอเคเอาแล้วนะคะโจทย์แค่ข้อนี้ก็มีแค่นี้เพราะฉะนั้นเวลาที่อาจารย์อธิบายในห้องน่ะบางท่านอาจจะตามไม่ทันว่าอาจารย์บอกว่าโจทย์ข้อนี้ผิดนะมันจะต้องมีแก้ไขอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อันนี้ก็เลยแจ้งให้เห็นว่าสิ่งที่คลาดเคลื่อนหรือสิ่งที่ทําให้โจทย์เนี้ยไม่สมบูรณ์แบบซึ่งเราไม่รู้ว่าจะตอบยังไงก็คือว่าจะถามจริงๆเนี่ยต้องระบุไปเลยว่าต้องการทราบเกี่ยวกับอาคันตุกะภวังค์ของลักษณะวิถีแบบใดนะคะถ้าถามเกี่ยวกับวิถีที่เป็นชุดนี้ก็ต้องตอบว่าห้าดวงถ้าถามวิถีที่เป็นเกี่ยวกับชุดนี้ก็จะต้องว่าตอบว่าหกดวงนะคะซึ่งอันที่ตอบหกดวงเนี่ยมันไม่ได้ใส่ว่าถูกทั้งข้อขอคอเพราะฉะนั้นก็สรุปว่าโจทย์ข้อเนี้ยตั้งใจจะให้ตอบข้อขอกับข้อขอเท่านั้นก็ได้เราตอบเฉพาะห้าดวงก็ได้แต่ต้องมีประโยคนี้ค่ะว่าเป็นเรื่องของอติมหันตารมและอติวิภูตารมนั่นเองอะไรนะคะ จบไปหนึ่งข้อต่อมาข้อต่อมานะคะข้อ82ถามว่าพระอริยบุคคลทั้งสี่ที่ไม่ได้ฌานสามารถเข้าผลสมาบัติได้หรือไม่เอาละสิคะเวลาที่เข้าฌานสมาบัติ เนี่ยเราก็ทราบแล้วทุกท่านที่เข้าฌานสมาบัติเนี่ยจะต้องทําฌานได้นะคะแต่ที่เจ้าเผื่อมาถามถึงว่าคราวนี้ไม่ใช่ฌานสมาบัตินะผลสมาบัติหรือพระสมาบัติซึ่งเป็นการเข้าสมาบัติหลังจากที่พระอริยบุคคลผู้นั้นเนี่ยได้บรรลุมรรคผลอันใดอันหนึ่งขึ้นแล้วก็เข้าผลสมาบัติเพื่อเป็นการตรวจสอบหรือพิจารณาหรือพูดง่ายๆเสวยวิมุตติสุขในผลอริยผลที่ท่านเองเพิ่งได้รับนะคะที่ถามว่าสามารถเข้าได้ทั้งนั้นเลยไหมคำตอบก็คือข้อกอเข้าได้ข้อขอเข้าไม่ได้ข้อขอแล้วแต่บุคคลข้องอขึ้นอยู่กับอินทรีย์ของพระอริยบุคคลนั้นๆ
คราวนี้เราก็ต้องมาตีโจทย์ตรงนี้ว่าจริงๆแล้วตามหนังสือของเรานะคะนี่อันนี้เป็นหน้าตาวิธีนะคะว่าเวลาที่เข้าผลสมาบัตินะคะวิธีจะเป็นแบบนี้นะคะมอนุ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 เป็นลักษณะของการเข้าผลสมาบัตินะคะแล้วก็เข้าผลเป็นระยะเวลาที่ต้องการทีนี้ในหนังสือจะบอกว่าการเข้าผลสมาบัตินะคะหรือผลสมาปัตติวิถีนั้นพระอริยบุคคลทำผลสมาบัติได้เฉพาะผลที่ตนเองได้เท่านั้นอ๋อใช่ค่ะการเข้าผลสมาบัติก็คือท่านใดบรรลุอริยผลอยู่ในขั้นไหนท่านก็จะพิจารณาหรือทำผลสมาบัติเฉพาะเท่าที่ท่านเพิ่งได้สดๆร้อนๆไม่ใช่ว่าคราวนี้ท่านได้อนาคามิผลนะคะและพอท่านเข้าผลสมาบัติเนี่ยท่านจะย้อนกลับเข้าไปคิดถึงสมัยได้โสดาปัตติผลก็ไม่ใช่ค่ะจะเป็นข้อกฎกำหนดว่าท่านจะต้องได้สดๆร้อนๆนะคะที่ท่านกำลังบรรลุผลเมื่อกี้นี้เองแล้วก็มีบอกว่าผู้ที่จะเข้าผลสมาบัติได้นะต้องเป็นอริยบุคคลตั้งแต่ระดับพระโสดาบันถึงพระอรหันต์โดยมีความเห็นสองแบบแบบที่หนึ่งบอกว่าโอ้ยสบายมากเลยไม่ว่าจะเป็นพระอริยบุคคลไม่ว่าจะได้ฌานหรือไม่ได้ฌานเนี่ยหลังจากที่บรรลุแล้วสามารถเข้าผลสมาบัติได้ทั้งหมดเพราะเหตุผลที่ว่าบอกว่าเพราะว่าผลจิตเนี่ยที่เพิ่งได้เนี่ยเป็นสมบัติของท่านเองนี่คือคําตอบข้อที่หนึ่งที่ตอบว่าได้คือตอบตามมติที่หนึ่งนะคะส่วนมติที่สองหรือความเห็นที่สองของการเข้าผลสมาบัติเนี่ยจะระบุเลยว่าพระอริยบุคคลที่จะเข้าผลสมาบัติได้นั้นจะต้องเป็นผู้ที่ได้อารัมมณูปนิชฌานมาก่อนนะคะพูดง่ายๆคือว่าท่านจะต้องเป็นบุคคลที่ทำฌานนะคะมีความชำนาญมีความช่ำชองเยอะมากๆเพราะว่าเหตุผลที่ว่าท่านผู้นั้นเนี่ยจะไม่สามารถมีกำลังจนได้อัปปนาชวนะคือผลจิตเกิดขึ้นมากมายเกินจิตขณะได้นะคะเพราะถ้าดูในวิถีเนี่ยตอนที่ช่วงที่เป็นผลจิตที่ตึ๊ด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 เป็นระยะเวลาแบบว่า1 ชั่วโมง2 ชั่วโมง3 ชั่วโมงพวกนี้นะคะจะต้องใช้ผลจิตให้เกิดขึ้นมากมายมากกว่าจิตขณะที่ท่านก็เลยบอกว่าเนี่ยถ้าบุคคลผู้นั้นนะไม่ได้เป็นผู้ที่เชี่ยวชาญหรือว่าเป็นพระศีในการเข้าฌานเป็นอารัมมณูปนิชฌานแล้วเนี่ยจะไม่สามารถมีกําลังให้อัปปนาชวนะตรงนี้เกิดขึ้นได้มากมายนะคะแล้วก็แถมมาบอกว่าเท่าที่มีในพระสูตรก็ไม่เคยเห็นท่านอนาถาบิณฑิกะหรือนางวิสาขาเข้าผลสมาบัติเลยแล้วก็พิจารณาแล้วตามในตําราก็บอกว่าเหตุผลข้อที่สองเนี่ยดูเนี่ยค่อนข้างที่จะ ชัดเจนหรือมีเหตุผลมากกว่าว่ามีแต่พระอริยบุคคลผู้เป็นฌานลัคนีบุคคลเท่านั้นที่เข้าผลสมาบัติได้ข้อที่หนึ่งบอกว่าไม่ว่าใครก็สามารถเข้าผลสมาบัติได้ข้อสองบอกว่าต้องเป็นเฉพาะพวกฌานลัคนีบุคคลเท่านั้นที่จะเข้าผลสมาบัติได้ความเห็นต่างกันนะคะก็คือข้อหนึ่งตอบตามมติที่หนึ่งบอกว่าไม่จําเป็นที่จะเป็นฌานลัคนีบุคคลแต่ข้อสองบอกว่าไม่ได้ท่านนั้นจะต้องเป็นพระอริยบุคคลที่เป็นฌานลัคนีบุคคลถึงจะเข้าผลสมาบัติได้ก็คือข้อตามมติที่สองซึ่งท่านอาจารย์ทิพพฤทธิ์ก็บอกว่าในแง่ของเรานะคะทางพระอภิธรรมของสำนักเราเนี่ยจะยึดตามเหตุผลข้อสองเพราะดูว่าจะมีเหตุผลเข้มข้นมากกว่าเพราะจริงๆแล้วการเข้าผลสมาบัติเนี่ยไม่ใช่ใครก็เข้าได้ผู้ที่เข้าได้เนี่ยต้องเก่งมากๆนะคะต้องมีความชํานาญต้องมีวสีในการเข้าออกชัดและสามารถที่จะมีกําลังให้อัปปนาชวนะเกิดขึ้นด้วยนะคะเอาละค่ะจบแล้วค่ะเพราะฉะนั้นข้อ82เนี่ยก็ตอบข้อขอว่าไม่ได้นะคะต่อไปข้อ83ดีกว่า ข้อ83นี่เป็นความรู้สมัยเรียนผลก่อนเลยถามเกี่ยวกับว่าจิตที่ชื่อว่าเนวสัญญานาสัญญายตนะกิริยาจิตมีอารมณ์อะไรได้บ้างขณะทําหน้าที่ชวนะนะคะเนวสัญญานาสัญญายตนะกิริยาจิตนะคะข้อกอก็บอกเป็นแบบนี้กอขอของงอที่เวลาเราจะพิจารณา
พอเราเห็นเนวะสัญญานาสัญญายตนะกิริยาจิตปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เราที่เอามาให้ดูเผื่อว่าจะลืมกันนะคะว่าการที่จะทำเนวะสัญญานาสัญญายตนะฌานหรือว่าอรูปฌานสี่นะคะอันนี้ในแง่ของกิริยาจิตเลยนะคือว่าเนวะสัญญานาสัญญายตนะฌานเนี่ยที่อยู่อรูปฌานสี่เนี่ยจะมีดวงที่เป็นกุศลจิตวิบากจิตและกิริยาจิตคำถามข้อนี้ถามว่าเนวสัญญานาสัญญายตนะกิริยาจิตดวงเนี้ยสีชมพูดวงเนี้ยมีอารมณ์อะไรได้บ้างก็ต้องตอบว่าดวงเนี้ยมีอารมณ์ได้สองอารมณ์ซึ่งเป็นมหคัตตอารมณ์ทั้งคู่คืออารมณ์ที่หนึ่งนะคะเวลาที่อยู่ที่เนวสัญญาที่เป็นกิริยานะคะอย่างที่หนึ่งจะสามารถรับเวลาที่ทำฌานอรูปฌานที่สี่เขาจะรับอรูปฌานที่สามที่เพิ่งได้ของตัวท่านเองนะคะที่เป็นแบบภายในนะคะที่เพิ่งได้เนี่ยก็คือรับอากินจัญญายตนะฌานกุศลจิตที่เคยเกิดขึ้นกับตนแล้วนะคะเห็นไหมคะการที่จะทำอรูปฌานสี่ต้องรับอรูปฌานสามที่เกิดขึ้นมาแล้วไม่ว่าจะเป็นในภพนี้หรือว่าติดตัวมาจากภพก่อนเพราะฉะนั้นลักษณะที่รับกุศลตรงเนี้ยรับได้สองแบบก็คือรับได้จากอากินจัญญายตนะฌานกุศลในภพก่อนหรือภพนี้อย่างที่สองคือกิริยาจิตตรงนี้นะคะสามารถที่จะรับนะคะรับอากินนะคะอรูปฌานสามเนี่ยแหละอากินจัญญายตนะฌานที่เป็นกิริยาจิตที่เคยเกิดขึ้นกับตนแล้วในภพนี้นะคะเพราะฉะนั้นลักษณะของการรับฌานที่เป็นกิริยาจิตของอรูปฌานสี่เนี่ยก็สามารถรับได้สองแบบก็คือรับอรูปฌานที่เป็นกุศลกับอรูปฌานสามที่เป็นกิริยานะคะเราก็มาดูว่าอันไหนตรงนะข้อกอบอกว่ารับอากินจัญญายตนะฌานกุศลตัวเนี้ยและกิริยาตัวเนี้ยที่เกิดแล้วแต่ตนในภพก่อนก็จะบอกว่ามันก็ถูกนิดนึงก็คือตรงกุศลเนี่ยในภพก่อนถูกแต่ว่ากิริยาเนี่ยจะต้องในภพนี้เท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ผิดแล้วก็ขอก็บอกว่ารับกุศลและกิริยาที่เคยได้แล้วในภพนี้ก็คือตรงนี้กับตรงนี้นะข้อนี้ก็ถูกนะคะส่วนก็ขอบอกว่ารับกิริยาตรงนี้ที่เกิดแล้วในภพก่อนจริงๆแล้วกิริยาตรงนี้ต้องเกิดในภพนี้หรือปัจจุบันเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ผิดข้อนี้ก็ผิดเห็นไหมคะส่วนข้องอบอกว่ารับตัวที่เป็นกุศลที่เคยเกิดมาแล้วแก่ตนในภพนี้ในภพนี้ใช่แต่ว่าในภพเนี่ยถูกก็จริงแต่ว่าไม่ครบนะคะเพราะตัวที่เป็นกิริยาจิตเนี่ยต้องรับทั้งกุศลและกิริยาคําตอบข้อขอคือคําตอบที่ถูกต้องที่สุดก็คือสรุปคือเนวสัญญานาสัญญายตนะกิริยาจิตสามารถรับอารมณ์ได้สองแบบก็คืออารมณ์ที่เป็นอากินจัญญายตนะฌานกุศลหรืออรูปฌานสามที่เป็นกุศลแล้วก็อรูปฌานสามที่เป็นกิริยาที่เกิดแล้วในภพนี้อันนี้คือคำตอบที่ถูกต้องที่สุดในบรรดาสี่ข้อนะคะพอได้นะคะค่อยๆดูไปตามผังนี้แหละค่ะข้อ84ถามว่าพวังคจิต19โอ้โหตัวนี้แหละค่ะที่เป็นตัวที่รวบรวมทั้งหมดเลยภวังคจิต19ได้แก่วิบากคิดต่างๆถามว่าทําไมจึงเรียกว่ามโนทวารคําตอบก็อยู่นี่เลยก็เปิดประตูเพราะว่าภวังคจิต19เนี่ยเป็นประตูเปิดรับอารมณ์ทางมโนทวารนั่นเองนะคะอันนี้ก็ไม่ต้องข้ออื่นข้ออื่นก็ถูกต้องนะเป็นนามธรรมก็ถูกนะคะมีความสามารถพิเศษหรือเป็นอย่างนี้ก็ถูกแต่จุดสําคัญก็คือหน้าที่ของผู้ที่เป็นมโนทวารนะคะก็คือต้องเปิดรับอารมณ์ทางมโนทวารก็ตอบข้อก่อ ข้อ85ดีกว่าถามเกี่ยวกับมหันตารมวิถีนะคะการรับอารมณ์ทางปัญจทวารที่เป็นมหันตารมวิถีถามว่าที่มีอาคันตุกะภวังค์นั้นรับอารมณ์อะไรได้บ้างนะคะเมื่อกี้ก็บอกเพิ่งพูดจบไปนะว่าอาคันตุกะภวังค์ถ้าเป็นมหันตารมณ์นะคะมหันตารมณ์วิถี
เนื่องจากอายุของอารมณ์ไม่เพียงพอให้เกิดตถาลัมพนะดังนั้นรับอารมณ์ได้สามอารมณ์ก็คืออติอิทธารมอารมณ์ดียิ่งอิทธมัชฌตารมอารมณ์ดีธรรมดาแล้วก็อนิฏฐารมอารมณ์ไม่ดีนะคะรับได้สามอารมณ์โดยอาคันตุกะภวังค์จะเป็นอุเบกขาจิตหกนะจำได้ไหมคะนั่นเราก็มาดูอันไหนถูกต้องนะโอ้อยู่นี่เองรับได้สามอารมณ์นะคะอันนี้เพิ่งอธิบายไปเมื่อกี้ที่ข้อ81มั้งคะข้อต้นอันนี้ในหนังสือนะคะในหนังสือก็บอกเหมือนกันว่ามหันตารมวิถีเนี่ยเป็นปัญจทวารนะคะปัญจทวารวิถีที่อารมณ์ปานกลางนะคะเวลาอารมณ์ปานกลางเนี่ยไม่ใช่ว่าปุ๊บรู้เรื่องเลยเนี่ยมันต้องมาตีนะคะปรากฏ2 ถึง 3ขณะแล้วถึงกระทบทวารเพื่อทำให้การไหวตัวแล้วก็ทิ้งนะคะมี2 ตีเพื่อทำให้เกิดการไหวตัวนี่ตัวนอแล้วทิ้งอารมณ์เก่าก็คือตัวทอนะคะเพราะฉะนั้นวิถีประเภทนี้เห็นไหมคะจะไม่สามารถมีอายุของอารมณ์จนเกิดตถาลัมพนจิตได้วิธีนี้ก็จะจบที่ชวนะนะก็ชวนะวาระแหละนะคะมหันตารมวิถีเป็นชวนะวาระแล้วก็เป็นชวนะวาระที่เขาบอกว่าถ้าว่าโดยการที่มีตีพวกนี้นะคะ จะเห็นได้ชัดว่า เวลาที่มีอาคันตุกะนะคะโจทย์ข้อนี้ถามเรื่องอาคันตุกะเวลาที่เป็นตีที่เป็นมหันตารมณ์นะคะเกิดอาคันตุกะขึ้นมาอาคันตุกะเนี่ยตรงนี้จะเป็นตัวอีคือรับได้สามอารมณ์แล้วก็จิตก็จะเป็นอุเบกขา6 ดวงซึ่งอันนี้พูดจบไปเมื่อตอนต้นแล้วเนาะ ตอนนี้อารูปภวังค์เห็นภาพชัดไหมเอ่ยอรูปภวังคจิตสองเขาก็เลือกมานะคะจริงๆอรูปเนี่ยมีทั้งหมด4นะคะที่เขาจะเอาเฉพาะ2 ดวงที่เป็นอากาสานัญจายตนะวิบากจิตกับอากินจัญญายตนะวิบากจิตทั้ง2 ดวงนะครับ ถามว่ามีอะไรเป็นอารมณ์ก็ เห็นรูปนี้พอเห็นคำว่าอรูปภวังค์นะคะอรูปภวังค์เราก็ต้องนึกก่อนละเป็นเรื่องเกี่ยวกับอรูปภูมิที่วิถีของอรูปภูมิอันนี้ชุดเต็มนะคะ ภวังค์ทั้งหมดมี4นะคะอากาสาอากาอากินวิญญาเนวะ4 ตัวนะคะทั้ง4 ตัวเนี่ยเวลาเกิดในอรูปภูมิลักษณะหน้าตาวิถีก็จะเป็นแบบนี้นะ โดยที่ว่าเวลาที่พูดถึงว่าโดยอารมณ์นะคะการรับอารมณ์ภวังค์แรกและภวังค์หลังนะคะเวลาที่เป็นอรูปภวังค์เนี่ยเวลารับอารมณ์เนี่ยจะเป็นบัญญัติกัมมนิมิตธัมมารมณ์หรือมหคตะกัมมนิมิตธัมมารมณ์ขึ้นอยู่กับว่า ที่พูดถึงเนี่ยเป็นอรูปภวังค์หรืออรูปฌานตัวไหนนะคะที่โจทย์ของเราเนี่ยถามเกี่ยวกับเรื่องตัวที่เป็นอากาสากับอากินจัญญานะคะอากาสากับอากินจัญญานะอากาสาก็จะมีรับกสิลูกาติมากาศแล้วก็นัตถิภาวะบัญญัติ2 ตัวนี้นะคะซึ่งทั้ง2 ตัวเนี้ยทั้ง2 วิบากจิตเนี่ยเวลารับเนี่ยเขาจะรับเป็นบัญญัตินะคะเพราะฉะนั้นก็ดูเลยว่า คําตอบนะคะคําตอบก็ขอคองอเนี่ยอันไหนที่เข้ากับอรูปภวังค์ได้บ้างนะคะที่เรามาดู
ยังไม่ดูข้อคอก็ได้กระโดดไปดูข้อขอก่อนข้อขอเห็นไหมคะเขาบอกว่าคําตอบเนี่ยเรื่องอารมณ์เขาจะพูดถึงอารมณ์หกรับอารมณ์หกที่เรียกว่ากัมมะอารมณ์กัมมะนิมิตอารมณ์หรือคตินิมิตอารมณ์ที่ได้รับจากชาตวาริกมรณาสนะชวนะในภพก่อนเมื่อใกล้จะตายเป็นอารมณ์ที่ประโยคเนี่ยเวลาที่เราเห็นเนี่ย มันจะอยู่ในเวลาที่เราเขียนคําอธิบายว่าโดยห้าว่านะคะว่าลักษณะที่เป็นอารมณ์หกเนี่ยจะหมายถึงพวกที่เป็นกามภวังค์จิตสิบนะคะกามภวังค์จิตสิบตรงนั้นที่เป็นอารมณ์หกเพราะฉะนั้นโจทย์ข้อนี้ถามอรูปภวังค์อันนี้ก็ไม่ใช่นะคะหรือข้อคอเป็นเรื่องที่เขาบอกว่าอารมณ์ที่รับเนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับธรรมารมณ์เนื่องด้วยกรรมฐาน26แล้วก็ชื่อกรรมฐาน26นั้นก็เป็นชื่อบรรดาเนี่ยค่ะกสิณบัญญัติอสุภบัญญัติโกฏฐาสะบัญญัติอานาหรือสัตวะบัญญัติ ซึ่งลักษณะที่พูดนี้ทั้งหมดเนี่ยกรรมฐาน26เนี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับรูปภวังค์ทั้งนั้นค่ะรูปภวังค์ที่รับบัญญัติพวกกลุ่มพวกเนี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอรูปภวังค์นะคะข้อนี้ก็ไม่ใช่ข้อนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการภวังค์จิตสิบข้อนี้เป็นเรื่องรูปภวังค์จิตสิบเห็นไหมคะไม่ถูกต้องเวลาเป็นอรูปภวังค์เนี่ยจะต้องตอบเป็นพวกเนี้ยค่ะกสิกานุกรรมากาศกับนัตถิภาวะบัญญัติก็ปรากฏว่าข้อนี้ตอบกสิกากับนัตถิภาวะนัตถิภาวะบัญญัติแต่ว่าข้องอก็เหมือนกันแต่ต่างกันว่าตอนรับเนี่ยเริ่มต้นนัตถิภาวะบัญญัติและถึงกสิกาติมากาศบัญญัติเห็นไหมคะเวลาเราเรียงเนี่ยเราจะต้องเรียงลำดับให้ถูกอากาสาต้องรับกสิกาแต่ทีนี้อันนี้ลำดับผิดตัวอากาสาไปบอกว่ารับนัตถิภาวะบัญญัติซึ่งมันไม่ใช่แล้วก็อากินจัญญาบอกว่ารับกสิกาติมากาศบัญญัติเห็นไหมคะเขาเรียกว่าอันนี้ถึงแม้จะเป็นเรื่องอรูปภวังค์เหมือนกันแต่สลับที่กันนะคะตรงนี้สลับที่กัน ฉะนั้นข้อที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับอรูปนะคะอรูปภวังค์จะเป็นข้อกอกับข้องอแต่ข้องอเนี่ยผิดเพราะว่าเขียนสลับที่กันแต่ข้อกอนี่เขียนถูกต้องก็คือสรุปก็คืออรูปภวังคจิตสองที่เราหมายถึงตัวอากาสานัญจายตนะวิบากจิตนะคะก็สามารถจะรับกสิกาติมากาศบัญญัติได้แล้วก็ตัวอากินจัญญายตนะวิบากจิตจะรับนัตถิภาวะบัญญัติซึ่งทั้งคู่เนี่ยนะคะก็จะเป็นบัญญัติที่ได้รับมาจากมโนทวาริกะมรณาสนะชวนะในภพก่อนนั้นก็จะตายเป็นอารมณ์ก็พูดง่ายๆว่าลักษณะนี้ก็เป็นลักษณะของอารูปภวังค์จิตสองนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ตอบข้อก่อนะอันนี้เป็นคําอธิบายการเกิดในอารูปภูมินี่คือข้อ86พอถึงข้อ87ก็คําถามเดียวกันอีกก็คือกอขอคองอก็ยังถามในเรื่องเกี่ยวกับอารูปภวังค์กามภวังค์จิตรูปภวังค์แล้วก็อรูปภวังค์นะคำตอบเหมือนเมื่อกี้เพียงแต่ว่าเปลี่ยนว่าคราวนี้เขาไม่ถามเรื่องอรูปภวังค์แล้วเขาถามเรื่องกามภวังค์จิตเมื่อกี้เราดูแล้วว่ากามภวังค์จิตเนี่ยมันต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับอารมณ์หกถูกไหมคะกามภวังค์จิตสิบดวงมีอะไรเป็นอารมณ์นะคะกามภวังค์จิตสิบดวงมีอารมณ์หกที่เรียกว่ากัมมะอารมณ์กัมมะนิมิตอารมณ์หรือคตินิมิตอารมณ์ที่ได้รับจากฉัตทวาริกะมรณาสนะชวนะในภพก่อนเมื่อใกล้จะตายเป็นอารมณ์ข้อนี้ตอบไปเลยค่ะข้อขอถูกต้องเห็นไหมคะพอเราเข้าใจตรงข้อขอข้องอนี้หมดแล้วไม่ว่าจะเปลี่ยนหัวข้อเป็นอะไรเราก็จับใส่ให้ถูกนะคะ87 88ก็ขอข้องอยังเป็นคำตอบเช่นเดิมแต่ตัวโจทย์ครั้งนี้หันมาถามเรื่องรูปภวังคจิตห้าถามว่ารูปภวังคจิตห้าดวงนั้นมีอะไรเป็นอารมณ์นี่ค่ะเมื่อกี้เราแอบวงเอาไว้ว่ารูปภวังคจิตห้านั้นมีบัญญัติกรรมนิมิตธรรมารมณ์นะคะอันเนื่องด้วยกรรมฐาน26นะคะคือกสิณบัญญัติ10อสุภบัญญัติ10โกฏฐาสะบัญญัติ1อานาปานะบัญญัติ1หรือสัตวะบัญญัติ4ที่ได้รับมาจากมโนทวาริกะมรณาสนะชวนะในภพก่อนเมื่อใกล้จะตายเป็นอารมณ์นะคะซึ่งชุดที่เป็น26เนี่ยคือการรวมตั้งแต่
1 ถึง 5นะคะรูปฌานตั้งแต่1 ถึง 5เลยได้26แต่ถ้าเกิดระบุว่าเป็นขั้นไหนปฐมฌานทุติยฌานอะไรก็ตามเนี่ย26เนี่ยจะไม่ใช่ก็จะต้องแตกแยกออกไปตามลำดับหรือสภาวะธรรมของรูปฌานตอนนั้นนะคะแต่อันนี้เขาถามว่าเหมารวมชุดใหญ่ก็ตอบว่า26เห็นไหมคะ ถ้าถามเรื่องรูปภวังค์ก็ตอบข้อคอนะคะที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับรูปภวังค์15ทำนองเดียวกันเลยเสร็จแล้วพอ ข้อ89นะคะเป็นอีกโจทย์หนึ่งข้อ89ถามว่าภวังคจรณะหมายถึงอะไรนะคะตอนที่เริ่มต้นนะคะภวังคจรณะหมายถึงภวังค์ตัวไหนเวลาที่รับอารมณ์เข้ามาเริ่มกระทบปิ้งเข้ามาเนี่ยจะเริ่มต้นที่อติตภวังค์นะคะที่รับอารมณ์มีการตีต่ออีตีตัวต่อมานะคะตัวต่อมาก็คือจะมีการแบบว่าพออารมณ์เข้ามาภวังค์เริ่มหวั่นไหวเริ่มไหวแล้วแต่ยังไม่ทิ้งอารมณ์นะภวังค์ที่ไหวลงตัวเนี้ยคือชื่อนี้เห็นไหมคะความหมายของภวังคจรณะแปลว่าภวังค์ที่หวั่นไหวด้วยอํานาจปัญจารมณ์ที่เข้ามาก็คือข้อกออติตภวังค์นี้คืออันเริ่มต้นข้อคอภวังค์ที่ผ่านไประหว่างที่ปัญจารมณ์เกิดแล้วแต่ยังไม่ปรากฏในปัญจทวารอันนี้คืออติตภวังค์เนี่ยจะอยู่ที่ข้อคอ ส่วนข้อขอนี้ภวังคุปเฉทะนะคะอันนี้คือตัวที่ก่อนที่ จะเข้าสู่วิถีภวังคุปเฉทะเนี่ยมีการเกิดขึ้นนะคะแล้วก็เกิดขึ้นภวังคุปเฉทะโอเคดังนั้นภวังคจรณะคือก็คือมีการเริ่มสั่นไหวนะคะส่วนข้องอที่บอกว่าภวังค์ที่มีประจำของสัตว์ในภพหนึ่งในภูมิทั้ง30ยกเว้นอสันนะคะภวังค์ที่เกี่ยวกับอันนี้จะเป็นเรื่องอีกอันหนึ่งนะคะมันเป็นชุดภวังคจิต19นะคะซึ่งมีอารมณ์เป็นกามอารมณ์กามนิมิตอารมณ์คตินิมิตอารมณ์ไม่จัดว่าเป็นวิถีจิตจัดเป็นวิถีมุตติจิตเพราะว่าพ้นจากวิถีไม่ใช่วิธีนะอันนี้จะต้องแก้ว่าวิถี ก็คือข้อนี้จะถามถึงความหมายนะคะความหมายของคําว่าภวังคจรณะเราก็ต้องตอบว่าข้อกอภวังคจรณะภวังคจรณะหมายถึงภวังค์ที่หวั่นไหวด้วยอํานาจของปัญจารมณ์ด้วยอํานาจของอารมณ์อะไรก็ได้สักอารมณ์หนึ่งที่มากระทบนะคะข้อ 90เหมือนเดิมข้อ 90เหมือนเดิมคือข้อนี้ถามหมายว่ารูปาวจรกุศลจิตนะคะเป็นรูปานะคะแล้วก็รูปาวจรกิริยาจิต5ในอัปปนาวิถีนะคะถามเกี่ยวกับรูปานะคะว่าเวลาอยู่ในอัปปนาวิถีแล้วเนี่ยอาทิกรรมมิกะฌานวิถีนั้นถามว่าช่วงอัปปนาชวนะที่กำลังเกิดมีอะไรเป็นอารมณ์นะคะก็คือว่าถ้าเผื่อพูดตรงนี้ปุ๊บเราก็ต้องนึกตรงนี้ก่อนนะคะว่าอาทิกรรมิกะฌานวิถีเนี่ยเป็นวิถีที่เริ่มต้นเป็นครั้งแรกไม่ว่าจะได้ฌานไหนนะคะสมมติว่าฌานลาภีบุคคลพวกนั้นเริ่มต้นด้วยปฐมฌานพอจะทําปฐมฌานเนี่ยต้องเริ่มด้วยอาทิกรรมิกะฌานวิถีแล้วก็ท่านก็ตึ๊ดไปเรื่อยแล้วเมื่อไหร่เนี่ยท่านขยับขึ้นฌานสูงขึ้นเป็นทุติยฌานเริ่มต้นจะต้องเริ่มที่อธิกรรมิกะฌานวิถีเหมือนกันเพราะฉะนั้นอธิกรรมิกะฌานวิถีเนี่ยจะเกิดขึ้นทุกๆครั้งที่มีการเปลี่ยนฌานนะคะเปลี่ยนฌานเป็นระดับอื่นนะที่เราก็มาดูว่า ลักษณะของรูปาวจรกุศลจิตรูปาวจรจิตพวกนี้นะคะที่อยู่อธิกรรมิกะฌานวิถีเนี่ยจะมีอะไรเป็นอารมณ์นะคะก็ปรากฏว่าในหัวข้อเรื่องอาทิกรรมิกะฌานวิถีนั้นมีประโยคหนึ่งที่พูดถึงรูปภวังคจิต5นะคะรูปภวังคจิต5ท่านบอกว่ามีบัญญัติกรรมนิมิตธัมมารมณ์อันเนื่องด้วยกรรมฐาน26คือชุดรวมนะคะคือกสิณบัญญัติ10อสุภบัญญัติ10โกฏฐาสะบัญญัติ1อานาปานะบัญญัติ1หรือสัตตวบัญญัติ4ซึ่งพวกนี้นะคะรวมกันตึ้งตึ้ง10+10+1+1+4เนี่ย
รวมกันได้26นะคะก็เรียกว่ากรรมฐาน26เป็นกรรมฐานที่ได้มาจากมโนทวาริกะมรณาสนะชวนะในภพก่อนเมื่อใกล้จะตายเป็นอารมณ์นะคะซึ่งอันนี้คือคำจำกัดความของเรื่องอธิกรรมกสันถีพอเรามาไล่ดูนะคะข้อกออติอิทธาอติมัชฌาคือข้อกอบอกว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอารมณ์หกที่เกี่ยวกับปัจจุบันนิพพานรูปพวกนี้เป็นลักษณะของกามภวังค์ไม่ใช่รูปภวังค์นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ไม่ใช่คําตอบที่ถูกต้องนะคะมาดูข้อคอกระโดดมาดูข้อคอข้อคอเนี่ยมีคําว่าอันเนื่องด้วยจากอรูปกรรมฐานสองเพราะฉะนั้นข้อคอนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับอรูปภวังคจิตเนี่ยนี่เรากําลังหาอรูปาใช่ไหมข้อกอเป็นกามภวังค์ก็ไม่ใช่ข้อคอเป็นอรูปภวังค์ก็ไม่ใช่ก็เหลือข้อขอกับข้องอก็ปรากฏว่าข้อขอกับข้องอนี่โอ้เหมือนกันเลยเพราะบอกว่ากรรมฐาน26เหมือนกันนี่ก็กรรมฐาน26เหมือนกันเอาแล้วเราจะตัดสินใจว่าอันไหนล่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับรูปภวังค์อันนี้ก็รูปภวังค์เราก็ต้องมาอ่านให้ดีว่ารูปภวังค์26เนี่ยจะต้องเอา10+10+1นะคะ+1แล้วก็+4สัตวบัญญัติ+4ถึงได้เป็น26แต่ว่าอันนี้สัตวบัญญัติใส่ว่า5นะคะซึ่งตัวเนี้ยคือตัวเลขที่หลอกเอาไว้ถ้าเกิดเราดูผ่านๆแล้วนึกว่าเลข4ถ้าเกิดเอานี้ไปบวกไอ้ตัวนี้มันจะได้27ซึ่งข้อนี้ผิดนะคะข้อนี้เท่านั้นที่ถูกเพราะว่าสัตวบัญญัติต้องเป็น4ไม่ใช่5สรุปก็คือรูปาวจรกุศลจิต5รูปาวจรกิริยาจิต5ในอัปปนาวิถีที่เป็นวิถีของอธิกรรมิกะฌานวิถีนั้น มีอะไรเป็นอารมณ์เราก็ต้องบอกว่ามีอารมณ์คือมีบัญญัติปฏิภาณนิมิตกรรมฐาน26ซึ่งอยู่ในข้องอนะคะที่มีการนับสัตวบัญญัติ4เป็นอารมณ์นะคะเอาละ ต่อไปนะคะต่อไปเป็นแบบทดสอบที่ส่งมาให้เราทำกันครั้งสุดท้ายนะคะเป็นโจทย์ข้อ91ถึงข้อ100ซึ่งเฉลยจะอยู่ในวันที่17 พฤษภาคม 67เป็นการ สอนออนไลน์ครั้งที่53นะคะโจทย์ข้อ91ก็มีถามอยู่ว่าอรูปานะคะอรูปาวจรกุศลจิตสองคราวนี้ถามใหม่นะคะชุดนี้อีกละมาละอากาสานัญจายตนะกุศลจิตหนึ่งกับอากินจัญญายตนะกุศลจิตหนึ่งนะคะแล้วก็มีกิริยาจิตหนึ่งด้วยถามว่าตรงอาทิกรรมิกะฌานวิถีสะกดผิดอีกนะคะตรงอาทิกรรมิกะฌานวิถีนั้นมีอะไรเป็นอารมณ์ถามเรื่องอารมณ์อีกละนะคะถามเรื่องอารมณ์ปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เราต้องทราบก็คือคู่ของเขาอากาสาเนี่ยจะต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวไหนคะตัวที่เป็นบัญญัติอากาสานี้จะต้องเป็นกสิกานกสินุคาติมากาศอย่าลืมนะคะอากินจัญญาจะต้องเป็นนัตถิบาวะบัญญัติตรงเนี้ยโจทย์คล้ายๆเมื่อเข้าเมื่อกี้มันต้องตอบข้องอนะคะถ้าเกิดเราไปตอบข้อขอเนี่ยสลับที่กันเห็นไหมคะอากาสาเนี่ยไม่ใช่นัตถิมันต้องเรียงลำดับให้ถูกนะคะอันนี้มันนัตถิภาวะบัญญัตินี่เป็นของอากินจัญญานะคะต้องข้อนี้ข้องอถูกนะคะส่วนข้อกอนี้ไม่ถูกเพราะว่าถ้าพูดถึงอรูปาวจรนะคะตรงกรรมฐาน26เนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับรูปาวจรนะคะไม่ใช่อรูปารูปาวจรส่วนอันนี้ก็เรื่องกรรมฐานอันนี้ก็เรื่องเกี่ยวกับรูปาไม่ใช่นะคะคําถามอันนี้ถามเกี่ยวกับอรูปานะคะอรูปามีสองข้อแต่ว่าต้องตอบว่าข้อนี้เพราะว่าชื่อตรงนี้เรียงตำแหน่งถูกต้องอ่ะชื่อตรงนี้ตำแหน่งสลับกันเห็นไหมคะ มีโน้ตตรงนี้ก็ได้ถ้าเผื่อจำคู่ไม่ได้ว่าใครพูดกับใครนะคะในหนังสือจะมีบอกเลยว่าอัปปนาชวนะนะถ้าเป็นอากาสานัญจายตนะกุศลจิตนะคะที่เป็นอรูปฌานนะคะอรูปฌานที่หนึ่งนะคะอันนี้เรียกว่าอรูปฌานที่หนึ่ง
เขาจะรับปฏิภาณนิมิตของกสินุคาติมากาเป็นอารมณ์นะคะเพราะฉะนั้นวิญญาณัญจายตนะกุศลจิตหนึ่งกิริยาจิตหนึ่งอันนี้ก็เป็นตัวอรูปฌานที่หนึ่งอรูปฌานที่สองอรูปฌานที่สามอรูปฌานที่สี่นะคะแต่คําถามของเราเนี่ยถามหนึ่งกับสามนะคะตัวที่หนึ่งต้องรับกสิกานุกรรมกสินุคาติมากาอรูปฌานที่สามคืออกินจัญญาจะต้องรับนัตถิภาวะบัญญัติเป็นอารมณ์นะคะอันนี้คือโน้ตถ้าเผื่อเจอชื่อพวกนี้ไม่ต้องตกใจนะคะอรูปฌานปุ๊บเนี่ยให้คิดถึงอรูปฌานเลยอรูปฌานมีหนึ่งสองสามสี่อากาสานัญจายตนะฌานวิญญาณัญจายตนะฌานอากินจัญญายตนะฌานและสี่ก็คือเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานตัวที่เป็นอากาสานัญจายตนะฌานนะคะอรูปฌานที่หนึ่งกับตัวที่สามอากินจัญญายตนะฌานนะคะหนึ่งกับสามนะคะสิ่งที่รับเป็นอารมณ์เนี้ยจะเป็นอารมณ์ที่เป็นบัญญัตินะคะอารมณ์ที่เป็นบัญญัติทั้งคู่แต่ถ้าเป็นอรูปฌานที่สองกับอรูปฌานที่สี่นะคะเวลาที่เป็นอารมณ์นะคะเขาจะรับอารมณ์ของฌานก่อนหน้านี้เพิ่งได้ที่เพิ่งได้นะคะอย่างสมมติว่าอันนี้เป็นอรูปฌานที่สองนะคะอารมณ์ที่รับเนี่ยก็จะเป็นการรับอารมณ์ของอรูปฌานที่หนึ่งอรูปฌานที่สองจะเอาอารมณ์ของอรูปฌานที่มาเป็นอารมณ์อรูปฌานที่สี่จะไปเอาอารมณ์ที่เป็นจากอรูปฌานที่สามมาเป็นอารมณ์นะคะ ต่างกันตรงนี้เป็นคู่หนึ่งกับสามเป็นบัญญัตินะคะส่วนสองกับสี่จะรับอารมณ์ของฌานที่ได้ก่อนหน้านั้นอันนี้ก็คือตอบคำโจทย์ข้อ91 ที่โจทย์ข้อ92ข้อ92เนี่ยถ้าเกิดดูผ่านๆแล้วอาจจะงงปวดหัวมากเลยคือบอกว่าคราวนี้ให้ถามเรื่องอารมณ์จงบอกอารมณ์เฉพาะของวิถีจิตคืออยากจะทราบว่าอารมณ์ของวิถีจิตที่เป็นตัวอีอะค่ะอารมณ์ดียิ่งอารมณ์ดีธรรมดาอารมณ์ไม่ดีเนี่ยถามว่ามีอะไรบ้างสำหรับหน้าตาวิถีจิตที่เป็นอติวิภูตารมณ์นะคะอติวิภูตารมณ์ปุ๊บเห็นคําว่าวิภูตารมณ์แปลว่าเป็นมโนทวารนะคะคิดขึ้นทางใจวิถีจิตที่นึกทางใจนะคะเพราะฉะนั้นอติวิภูตารมณ์เนี่ยเวลาที่ คิดขึ้นมาทางใจเนี่ยนะคะก็จะมีสภาพเป็นที่ว่ามีตถาลัมภนะด้วยนะคะอันนี้คือหน้าตาวิถีจิตนะที่เขียนเนี่ยซึ่งแปลงออกมานี่จะเป็นรูปตั้งอย่างเงี้ยนะคะอยู่ในหนังสือในหนังสือเนี่ยจะบอกว่าเป็นภาพนี้นะคะจะเป็นภาพของสุทธะมโนทวารวิถีอติวิภูตารมณ์ที่มีอติตภวังค์ทราบว่ามีอติตภวังค์เพราะอะไรคะมีต่ออีตีเห็นไหมคะนี่ค่ะมีต่ออีตีโจทย์เรามีต่ออีตีให้ตรงนี้เพราะฉะนั้นโจทย์ที่ถามเนี่ยคือถามเกี่ยวกับวิถีจิตของอติวิภูตารมณ์ที่มีอติตภวังค์นะคะแล้วถามว่ามีอารมณ์เป็นอะไรเห็นไหมคะอันนี้มีอารมณ์เป็นอะไรคะอิวเป็นตัวอีนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือว่าจะได้รับอารมณ์อะไรก็ต้องตอบว่าได้รับอารมณ์ทั้งสามเลยอารมณ์ดียิ่งอารมณ์ดีธรรมดาอารมณ์ไม่ดีหนึ่งสองสามก็คือรับอารมณ์ที่ตรงเนี้ยเป็นตัวอีนะคะก็มีอติอิทธารมณ์อิทธมัชฌตารมณ์อนิถารมณ์หกที่เป็นปัจจุบันนิพพานรูป18คือนิพพานรูปที่ดียิ่งดีธรรมดาหรือไม่ดีที่ปรากฏเฉพาะหน้าเป็นอารมณ์นะคะตัวนี้ก็คือกามภวังค์สิบนั่นเองการลักษณะของเขาจะเป็นแบบนี้คําตอบก็คือคําตอบข้อกอแต่ถ้าสมมุติว่าคําตอบข้อขอเรามาดูคําตอบข้อขอมันต่างกับกอยังไงอ่ะทําไมเราไม่ตอบขอข้อขอเนี่ยจะตอบว่ามีอติอิทธารมณ์ อิทธมัชฌตารมณ์อนิถารมณ์หกก็เหมือนกันแหละแต่มันไม่ใช่ปัจจุบันนะคะเป็นเรื่องอดีตหรืออนาคตแล้วก็นิพพานในรูป18และธรรมารมณ์ที่เป็นจิต89เจตสิก2อันนี้เป็นรูป10ลักษณะการจะเป็นเตกาลิกะ
มีหนำซ้ำที่ผ่านกับบัญญัติเนี่ยยังเป็นการมุ่งกับอารมณ์อีกซึ่งลักษณะถึงแม้ว่าจะรับอารมณ์ได้สามแบบแต่ว่าลักษณะของอารมณ์หกเนี่ยเขาเนี่ยเรื่องการเวลามันผิดไปนะคะลักษณะของวิธีนี้จะต้องลักษณะของวิธีนี้ที่เราเป็นคําตอบนี้มันจะต้องเป็นปัจจุบันนิพพานโลกถ้าเป็นลักษณะที่โจทย์ที่บอกว่าเป็นอดีตอนาคตถ้าเป็นพวกเนี้ยเขาจะเรียกว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่แม้จะเป็นการภวังค์สิบแต่เป็นวิธีที่ไม่มีตีคือไม่มีอตีตภวังค์นะคะต่างกันตรงนี้ที่โจทย์ของเรานี้มีต่ออีตีใช่ไหมคะต้องตอบข้อนี้ถ้าเกิดจะตอบข้อนี้นะมันจะต้องไม่มีตัวนี้รู้ออกไหมคะตัวนี้ตัวต่ออีตีเนี่ยเป็นตัวที่บอกให้ทราบว่า มีอตีตภวังค์ซึ่งแปลว่าการรับอารมณ์ของเขาเนี่ยการรับอารมณ์ทั้งสามแบบที่เป็นอารมณ์หกเนี่ยเป็นลักษณะปัจจุบันนิพพานรูป18ที่ปรากฏเฉพาะหน้านะคะอันนี้ถึงจะถูกต้องส่วนอันนี้ถึงแม้จะเป็นการภวังค์สิบเหมือนกันแต่ไม่มีตีตรงนี้นะคะใช้ไม่ได้เนาะก็คือภาพก็จะเป็นภาพนี้ ข้อก่อที่ถูกต้องนะคะมีตีอันถูกต้องส่วนข้อขอถึงแม้ว่าทุกอย่างจะเหมือนกันหมดแต่เห็นไหมคะตรงนี้ไม่มีตีอันนี้ก็ไม่ใช่ไม่ตรงกับโจทย์ตอนที่ทวนเนี่ยเคยทวนให้ทีหนึ่งแต่อาจจะจำไม่ค่อยได้ก็เลยเอาผังนี้มาให้ดูอีกทีว่าวันนั้นทวนว่านะคะเวลาเราจะดูทางมโนทวารวิถีนะคะมโนทวารวิถีเนี่ยหมายถึงการที่เราอยู่ๆนึกขึ้นมาทางใจและอารมณ์ถึงปรากฏไม่ใช่ว่าอารมณ์วิ่งเข้ามาหาใจใจเราเนี่ยยกจิตขึ้นไปสู่อารมณ์เพราะฉะนั้นเวลาเรานึกอะไรก็ตามทางอารมณ์เนี่ยนะคะจะแบ่งออกประเภทของมโนทวารเนี่ยออกเป็นมีอติตะภวังค์กับไม่มีอติตะภวังค์นะคะโดยที่ว่าการนึกทางใจถ้ามีอติตะภวังค์คือมีตัวต่ออีตีตรงนี้ถ้าอันนี้ไม่มีต่ออีตีนะคะเวลาที่มีอติตะภวังค์เนี่ยตัวอารมณ์ที่เวลาเรานึกอะไรนึกคิดอะไรได้เนี่ยปรากฏว่าอารมณ์เนี่ยจะต้องเป็นลักษณะที่เป็นปัจจุบันเท่านั้นนะคะจำไว้เลยนะคะผังเนี่ยเอาเก็บไว้ดูเลยนะพวกที่คิดทางใจและมีอติตะภวังค์ที่มีตีตรงนี้นะคะอย่างที่หนึ่งอารมณ์ต้องเป็นปัจจุบันอารมณ์แล้วก็ตัวที่เป็นตัวอารมณ์ที่เข้ามา ที่เราเกี่ยวข้องกับเราเนี่ยจะต้องเป็นตัวที่เป็นนิพพานรูป18นิพพานรูป18ก็คือชื่อนิพพานรูปทั้ง18อันเนี้ยคือว่าตัวที่เป็นปัญจารมณ์เนี่ยจะมีทั้งรูปารมณ์สัทธารมณ์คันธารมณ์รสารมณ์และโผฏฐัพพารมณ์นะคะพวกนี้มีแต่ว่าต้องเป็นตัวที่เป็นปัจจุบันซึ่งต่างกับการไม่มีอติตภวังค์คือรูปนี้นะคะการนึกทางใจที่ไม่มีอติตภวังค์เนี่ยตัวที่เป็นอารมณ์นะคะมันก็เป็นนิพพานรูป18เหมือนกันแต่การเวลาไม่เหมือนกันเห็นไหมคะการที่ไม่มีอติตภวังค์เนี่ยตรงนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอดีตหรืออนาคตอันนี้จะเป็นเรื่องปัจจุบันต่างกันตรงนี้นะคะปัจจุบันอันนี้เป็นอดีตอนาคตแล้วนอกจากนิพพานรูป18แล้วนะคะอันนี้ได้แค่18การไม่มีมันไม่มีอติตภวังค์เนี่ยยังรวมนับพวกอนิพพานรูปด้วยอนิพพานรูปนะคะรูปทั้งหมดมี28ถูกไหมคะนิพพานรูปเป็น18ละเวลารูปอื่นๆที่ไม่ใช่นิพพานรูปก็คือไม่ใช่รูปแท้จะเป็นอนิพพานรูป10ได้แก่เรื่องเกี่ยวกับปริเฉทรูปหรือวิญญัตรูป2วิกัลรูป3และขณะรูป4พวกนี้นะคะกลุ่มพวกนี้จะไม่มีอติตภวังค์แต่ว่าสามารถที่จะเป็นอารมณ์ได้ทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตหรือที่เราเรียกว่าเตกาลิกานะคะแล้วก็นอกจากนี้ไม่มีอติตภวังค์เนี่ยสามารถที่จะเป็นจิต89 J52 นิพพานบัญญัติด้วยนะคะจิต89 J52 ก็จะเป็นเตกาลิกะส่วนการนึกอะไรก็ตามไม่ว่าเกี่ยวกับเรื่องนิพพานหรือบัญญัติเนี่ยถือว่าเป็นการหมดโอเคตอนนั้นจะอธิบายให้ฟังแล้วนะว่าชีวิตคนเรานะคะเวลานึกคิดอะไรทางใจเนี่ยส่วนมากแล้วการคิดเราเนี่ยส่วนมากการที่จะให้เป็นปรมัตถ์เนี่ยมันยากยากเลยคิดอะไรเป็นปรมัตถ์ส่วนมากมันชอบมาลงที่บัญญัติหมดนะคะ
นึกถึงอะไรบางอย่างสำหรับเราจะนึกออกมาเป็นชื่อหรือเป็นสิ่งของหรือเป็นลักษณะอะไรที่มันเป็นบัญญัติแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นการนึกคิดทางใจของเราน่ะส่วนมากจะไม่มีอติตะภวังค์ทั้งนั้นนะคะเป็นบัญญัติทั้งนั้นเห็นไหมคะลักษณะอันนี้คือมีอติตะภวังค์หรือไม่มีอติตะภวังค์นะคะโจทย์ข้อนี้ เวลาที่ได้โจทย์อันนี้เห็นไหมคะเขาบอกว่าอารมณ์อันนี้นี่ค่ะปัจจุบันนี้ผ่านนรกก็แสดงว่านี่มีเกี่ยวกับมีอติตะภวังค์มีตีส่วนอันนี้เป็นอดีตอนาคตนะคะแล้วก็ยังมีเกี่ยวกับจิตเจอันนี้ผ่านรูปเตกาลิกะแล้วก็มีนิพพานบัญญัติเป็นการวิมุตติอันนี้เรียกว่าไม่มีอติตะภวังค์นะคะนี่ก็คือข้อกอคืออันนี้คือความหมายอันนี้นะคะส่วนข้อขอก็เกี่ยวกับอันนี้นะคะความหมายก็คืออันนี้โอเคนะคะส่วนข้อคอกับข้องอเนี่ย ดูสั้นๆง่ายๆกันเลยว่าข้อคอเขาบอกว่ารับอารมณ์พวกเนี่ยแต่เป็นอารมณ์สามแล้วเขาก็บอกด้วยว่ารู้เฉพาะรูปารมณ์สัทธารมณ์ก็คือรู้แค่สองอย่างรู้ทางที่เป็นรูปกับเสียงเท่านั้นแล้วก็ธรรมารมณ์ซึ่งเราก็ทราบอยู่แล้วว่าใครเนาะก็เกี่ยวกับเรื่องรูปภพแหละก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับรูปภวังค์ห้ารูปภพรูปภวังค์ห้าไม่มีตถาแต่โจทย์ข้อนี้มีตถายังไงคําตอบข้อคอไม่ใช่แน่ๆนะคะส่วนข้องอเห็นไหมคะมีอารมณ์พวกนี้อติอิทธารมอิทธามัชฌตารมอนิถารมมีหนึ่งที่เป็นธรรมารมได้แก่อันนี้ตึ๊ด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 แล้วพอเราอ่านไปเรื่อยไปเจอคำว่าอรูปาวจรจิตแล้วก็ยกเว้นโสดาปัตติมรรคจิตไม่ได้ไปเกิดที่นี่ด้วยให้เรานึกเลยว่าโอ้ถ้าเป็นอันเนี้ยรับประกันเป็นใครไม่ได้นอกจากอรูปภพหรืออรูปภวังค์สี่ซึ่งในระดับที่เป็นอรูปภพหรืออรูปภวังค์สี่เนี่ยไม่มีตถาโจทย์ข้อนี้มีตถานะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่เพราะว่านี่เป็นลักษณะของไม่รูปประพรมอันนี้เป็นลักษณะของอรูปประพรมซึ่งทั้งคู่เนี่ยต้องไม่มีตถาแต่โจทย์นี้มีตถาเพราะฉะนั้นมีตถานี้ก็จะมีลักษณะอันนี้หรืออันนี้ก็ได้แต่ว่ามีคําว่ามีอติตะภวังค์ก็จะต้องตอบข้อกอเท่านั้นเพราะว่าอติตะภวังค์เกิดขึ้นที่ปัจจุบันนิพพานรูปนะคะซึ่งเราก็ดูจากตรงนี้นะคะอติตะภวังค์เกิดที่ปัจจุบันนิพพานรูปถ้าเผื่อไม่มีอติตะภวังค์คือไม่มีตอสัตอีตีตรงนี้จะเกิดขึ้นในอดีตอนาคตนั่นเองโอเคนะคะตามทันนะคะตรงนี้ เพราะฉะนั้นโจทย์ข้อ92เขาถามเรื่องอารมณ์นะคะลักษณะของอารมณ์ของวิธีจิต12ก็ขอคองอว่าเป็นรูปไหนเราก็ต้องดูภาพนี้อันนี้คือภาพวิถีจิตภาพวิถีจิตอันนี้ทําให้เราทราบว่าเป็นภาพที่อย่างที่หนึ่งมอม้านะคะต้องตอบต้องเกิดทางมโนทวารอันนี้เขาบอกว่าอติวิภูตารมณ์มอม้ามโนทวารอย่างที่สองมีตอสัตอีแสดงว่ามีอติตะภวังค์เห็นไหมคะแล้วก็มีตถาด้วยเห็นไหมคะนี่คือลักษณะของโจทย์ที่เวลาที่เราจะเอามาลงว่ามันจะเป็นข้อกอขอคองอเป็นอะไรนี่พอเราทราบแล้วนะว่าเป็นลักษณะอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมีตถาปุ๊บเนี่ยเราอ่านโจทย์เรารู้ว่าอันนี้เป็นรูปภพไม่มีตถาอันนี้ก็ตัดทิ้งอันนี้เป็นอรูปภพไม่มีตถาแต่ว่าอันนี้มีตถาเพราะฉะนั้นข้อนี้กับข้อนี้ตัดทิ้งเราก็จะเหลือแต่ข้อกอกับข้อขอเท่านั้นนะคะว่าจะเลือกอันไหนเราก็ต้องมาดูว่าข้อกอบอกว่าเป็นปัจจุบันนิพพานรูปข้อขอบอกว่าเป็นอดีตอนาคตนิพพานรูปนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นรูปนี้กับรูปนี้นะที่แบบว่าถ้ามีอติตะภวังค์เนี่ยเป็นอันนี้นะคะถ้าไม่มีก็จะเป็นอันนี้เพราะฉะนั้นโจทย์คลิกก็ตอบข้อกอโอเคนะคะโจทย์ต่อไปข้อ93ลักษณะเหมือนกันโจทย์เหมือนกันเป๊ะเลยต่างกันตรงรูปตรงนี้นะคะรูปของวิถีเขาบอกว่าให้บอกอารมณ์อีกแล้วว่าลักษณะเนี่ยรูปวิถีเ
เขาให้วิถีจิตเป็นแบบนี้เนื่องจากว่าไม่ได้เป็นวงเป็นวงกลมแบบนี้เวลาอ่านอาจจะอกงงเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแบ่งให้ดีนะคะพระพระตี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 นะทะมอเราก็ต้องแบ่งว่าโอ้ยนี่อันนี้วิถีมีแค่นี้นะคะ ซึ่งวิถีอันนี้นะคะพอเราดูปุ๊บเนี่ยมันก็อย่างแรกที่เราทราบก็คืออย่างที่หนึ่งมอม้าแสดงว่าเป็นมโนทวารวิถีแล้วเราก็มาเจอว่าอ้าใช่นี่ไงบอกว่าอติวิภูตารมณ์แปลว่าการคิดทางใจนะคะนึกได้ทันทีอารมณ์ที่นึกขึ้นนึกถึงเรื่องอะไรนึกได้ทันทีก็คือมอมาในตรงนี้แล้วก็เป็นชก็เป็นชวนะ ก็เป็นจบลงเป็นชวนะวาระนะคะแล้วก็ต่อมาบอกด้วยว่าเป็นอติตะภวังค์ก็ใช่สิคะมีตีเรียงซะเยอะมากขนาดนี้ก็ต้องเป็นอติตะภวังค์แล้วบอกมาบอกว่ารูปภูมิก็ใช่สิคะนี่ไงบอกว่ารูปภวังค์ห้ารูปภวังค์ห้านี่คะเพราะฉะนั้นเห็นแค่นี้ปุ๊บอุ้ยเห็นแค่นี้ปุ๊บเราก็ต้องแปลงออกมาได้หมดเลยตี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 ตรงนี้แสดงว่าวิธีนี้เป็นอติตะภวังค์แล้วก็พอขึ้นวิธีมอมาแสดงว่าวิธีนี้ต้องเป็นอะไรคะมโนทวารวัชนะแล้วก็เห็นชชชชก็แสดงว่าวิธีนี้จะต้องเป็นชวนะวาระและโจทย์บอกมาด้วยว่าอยู่ในรูปภูมินี่ไงคะรูปภวังค์ห้านะรูปภวังค์ห้านะเพราะฉะนั้นพอเมื่อกี้ข้อเมื่อกี้ที่เราทํากขคงโจทย์เหมือนกันโจทย์ข้อที่หนึ่งบอกกามภวังค์มีอติตะคราวนี้เราจะหารูปภพรูปภวังค์นี่ก็คือข้อคอที่เมื่อกี้อธิบายไปแล้วนะคะนี่อ่ะก็คือข้อนี้นี่เองนะคะจริงๆต้องระบายสีให้ดูด้วยนะถึงเข้าใจข้อนี้เป็นข้อของรูปภพแล้วก็ตอบข้อคออันนี้เพียงแต่ว่าเอารูปมาให้ดูนะคะว่าชวนะ ตรงนี้นะคะนี่อันนี้โจทย์ข้อนี้ตรงกับอันนี้เป๊ะเลยนะคะกามชวนะ29ชวนะวาระแล้วก็มีหลายๆตีเพราะฉะนั้นมีอติตะภวังค์นะคะแล้วก็เป็นมโนทวารวิถีแล้วเป็นของรูปภพคือมีรูปภวังค์นะคะรับอารมณ์ได้สามประเภทก็คือรูปนี้ตรงกับรูปนี้ที่อยู่ในหนังสือไปดูได้เลยนะคะในหัวข้ออติวิภูตารมวิถีที่มีอติตะภวังค์ก็จะได้รูปนี้โอเคนะข้อ93ผ่านไปข้อ94อ๋อข้อ94ก็เหมือนกันข้อ94เอารูปมาให้ดูใหม่ละคราวนี้เป็นรูปที่แบบว่าอติวิภูตารมณ์ใช่มโนทวารวิถีคราวนี้ไม่มีอติตะภวังค์เห็นไหมคะตรงนี้ไม่มีตออีตีละไม่มีอติตะภวังค์แล้วก็ กามชวนะอยู่ในอะไรคะอรูปภูมิเห็นไหมคะคำว่าอรูปภูมิเมื่อกี้เราหากันแล้วข้อกอเป็นกามภวังค์มีอติตะภวังค์ข้อขอเป็นกามภวังค์ไม่มีอติตะภวังค์ข้อคอเป็นรูปภูมิข้องอเป็นอรูปภูมิเห็นไหมคะอันนี้ก็ตอบข้องอไปเลยเห็นไหมคะอรูปภูมิอรูปาวจนะจิตโสดาปัตติมรรคจิตเกิดขึ้นไม่ได้อรูปภูมิอรูปภวังค์สี่นี่ไงตึ้งตึ้งนะคะเอาว่าอรูปภูมิตรงนี้ก็เข้าตรงนี้และอันนี้เป็นการที่เอาวิธีที่ในหนังสือเอามาลงให้ดูนะคะว่าอติวิภูตารมวิธีคือการนึกคิดทางใจที่เห็นได้ชัดเจนไม่มีอติตะภวังค์นะคะไม่มีตออีตีนะคะเป็นอรูปภวังค์สี่ตรงนี้ตรงนี้ค่ะรับอารมณ์ได้สามอารมณ์ก็คือข้อนี้ก็คือว่ามีอติอิทารมอิทามัชตารมหรืออนิถารมหนึ่งที่เป็นธรรมารมนะคะนอกจากนี้ตรงจิตที่เป็นกามชวนะนะคะตรงนี้ก็บอกระบุมาอีกแต่ทีนี้ตัวเนี้ยเนื่องจากว่า เป็นอรูปภวังค์เนี่ยนะเราจะดูอีกอย่างนึงก็คือเราจะเห็นตรงคําว่าอรูปาวจรจิตนะคะปรากฏขึ้นในนี้นะคะโดยย่อก็คือข้อที่ผ่านมา92ก็3ก็4เนี่ยคำตอบเหมือนกันหมดแต่เรามาดูว่าโจทย์ที่ถามเนี่ยเขา
ถามเรื่องอรูปภูมิก็ตอบอรูปภูมิถ้าโจทย์ถามถึงรูปภูมิหรือรูปภพก็ตอบข้อนี้ถ้าโจทย์ถามโดยทั่วไปเกี่ยวกับกามภวังค์แล้วก็ตอบข้อกอกับข้อขอดูโดยดูที่ว่าจะมีอติตภวังค์หรือไม่มีอติตภวังค์นั่นเองจะเป็นกรุ๊ปเหมือนกันหมดแล้วค่ะส่วนก็ข้อ95สบายมากไม่เหมือนอันอื่นถามว่านิโรธสมาบัติแล้วจริงๆเนี่ยมีลักษณะเป็นอะไรตอนที่เราเรียนนะคะเรื่องเกี่ยวกับ นิโรธสมาบัติเนี่ยก็จะมีการคล้ายๆกับว่าขัดแย้งกันนิดนึงบางท่านก็บอกว่านิโรธสมาบัติเนี่ยเป็นได้ทั้งโลกียะอารมณ์และโลกุตตรอารมณ์บางท่านก็บอกว่าไม่ใช่ทั้งโลกียะไม่ใช่ทั้งโลกุตตรนะคะทั้งสองอันนี้เพราะฉะนั้นก็ยังลังเลว่าอะไรกันแน่ไม่ฟันธงก็ตอบข้อนี้เลยถูกต้องข้อขอถูกต้องข้อขอนะคะจำได้เนาะส่วนข้อ96ไม่มีอะไรแค่ถามคำจำกัดความความหมายของคำว่านามัคคหะนามัคคหะนาวิถีมีอารมณ์อะไรนะคะก็คือเป็นสี่วิถีที่เกิดขึ้นนะคะทางมโนทวารวิถีที่เกิดต่อจากปัญจทวารวิถีโดยตรงเป็นการเชื่อมโยงจากปัญจทวารที่เวลารับอารมณ์เนี่ยการที่รับอารมณ์แบบปรมัตถ์นะคะพอเข้าสู่มโนทวารปึ้งนะคะก็จะมีการแปลงนะแปลงจากปรมัตถ์ธรรมทั้งหลายเนี่ยออกมาเพื่อเป็นการที่ให้เราเข้าใจนะคะให้ชาวโลกเข้าใจพูดง่ายๆว่ามีการแปลงปรมัตถ์เป็นบัญญัตินะคะเป็นบัญญัติที่เป็นสัทธบัญญัติอะไรพวกนี้ค่ะทีนี้คําถามถามว่านามัคคหะนะวิถีตรงนี้ตัวสุดท้ายนี่แล้วทําหน้าที่ มีการรับอารมณ์แบบไหนเราก็ต้องเข้าใจว่านามัคคหะนะวิถีนั้นเป็นตัวสุดท้ายเลยแต่บางครั้งมันก็เป็นตัวที่สามนะคะสรุปแล้ววิธีนี้เป็นวิธีที่เวลาที่รับชื่อหรือรูปร่างสันฐานนั้นๆอันเป็นนามบัญญัตินะคะเกิดขึ้นต่อจากตัวนี้เสร็จนะคะก็คือสรุปแล้วอันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับบัญญัติล้วนๆนะคะทีนี้คําตอบของนามคหะนะวิถีก็คือข้อกอเป็นปรมัตถ์ข้อนี้ก็ไม่ถูกเพราะว่าปรมัตถ์เนี่ยจะเริ่มต้นตรงอติตะคหะนะวิถีนะคะส่วนบัญญัติเนี่ยจะใช่นามคหะวิถีแต่บัญญัติเนี่ยจะมีทั้งข้ออัฏฐะข้อสามอัฏฐะคหะนะวิถีแล้วก็นามคหะนะหะนะวิถีนะคะทั้งสองอันอยู่ในเรื่องบัญญัติข้อคอบอกว่าไอ้ตัวเนี้ยมีทั้งปรมัตถ์และบัญญัติไม่ใช่ค่ะปรมัตถ์เนี่ยรับแต่ต้นเท่านั้นตัวหลังๆเนี่ยจะเป็นบัญญัติอย่างเดียวข้อนี้ก็ไม่ถูกข้อนี้ก็ไม่ถูกนะคะก็ไม่ถูกต้องตอบว่าบัญญัติอย่างเดียวอันนี้คือผังนะคะที่เราเคยผ่านมาแล้วข้อ97ถามว่าโสดาปัตติผลและจิตเกิดในอรูปภูมิกรณีใดนะคะปกติแล้วนะคะ เวลาที่อยู่ในอรูปภูมิเนี้ยการเกิดโสดาปัตติมรรคจะไม่มีทางเกิดขึ้นได้นะคะเพราะว่าการที่จะเข้าขั้นเข้าเป็นพระอริยมรรคขั้นต้นขั้นแรกพระโสดาบันนะคะมันจะต้องมีการที่แบบพิจารณาดูทั้งรูปดูทั้งนามซึ่งในอรูปภูมิเนี้ยไม่เอื้อในการที่จะสามารถพิจารณารูปนามได้โสดาปัตติมรรคก็จะไม่เกิดในอรูปภูมิแต่ก็ปรากฏว่ามีพระโสดาบันที่เป็นพระโสดาบันแล้วนะคะหลังจากที่ท่านบรรลุโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลในภูมิที่มีขันธ์ห้าเรียบร้อยแล้วนะคะเวลาที่ท่านเข้าไปอยู่ในอรูปภูมิเนี่ยกรณีที่ท่านเข้าผลสมาบัตินะคะโสดาปัตติผลจิตก็จะเกิดขึ้นเพราะว่าเมื่อกี้ผังของวิถีจิตของผลสมาบัติจะเห็นว่านี่นะคะมีการเข้าผลนะคะพิจารณาเกี่ยวกับผลและจิตที่ตนเองได้รับแต่ไม่ได้แปลว่าท่านเป็นทําให้ตัวเองเนี่ยเป็นพระโสดาบันที่ในอรูปภูมินะคะไม่ใช่ท่านน่ะเป็นพระโสดาบันในภูมิที่มีขันธ์ห้าแล้ว
รูปภูมินั้นนะไม่ใช่มีขันห้ามีแค่ขันสี่เท่านั้นนะคะเพราะไม่มีรูปเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะโสดาปัตติผลตอนเข้าฌานสมาบัติไม่ใช่เข้านิโรธสมาบัติไม่ใช่ไม่ใช่ตอบเข้าผลสมาบัติเท่านั้นเวลาอยู่ในอรูปภูมิ ข้อ98ดีกว่าข้อใดเป็นคําตอบที่ถูกที่สุดเอาละข้อหนึ่งพูดเกี่ยวกับพระอนาคามีพระอนาคามีจะกลับชาติมาเกิดในกามภูมิก็ได้เขาบอกว่าถ้าพระอนาคามีท่านนั้นหลังจากที่แบบว่าจะจุติเนี่ยก็ตั้งอธิษฐานเจ้าพระคุณขอให้ข้าพเจ้าได้กลับมาในกามภูมิอีกไม่มีทางค่ะไม่สามารถกลับมาในกามภูมิได้เพราะอนาคามีเนี่ยเป็นระดับพระอริยะเนี่ยซึ่งท่านสามารถละหรือประหารกิเลสในเรื่องกามราคะได้หมดสิ้นเกลี้ยงเกลาไม่มีส่วนเหลือเป็นสมุจเฉทประหารนะคะดังนั้นการที่ท่านจะวนเวียนกลับมาอยู่ในกามภูมิที่ต้องเวียนว่ายตายเกิดก็พบเกี่ยวกับกามคุณทั้งห้าทั้งหกอะไรทั้งหลายเนี่ยค่ะก็ไม่มีทางพระอนาคามีจึงกลับมาเกิดในที่ไม่ได้เพราะท่านหมดเชื้อแล้วการที่เป็นกามภูมิ กามราคะไม่เหลือแล้วนะคะดังนั้นก็ข้อก่อไม่จริงส่วนข้อขอบอกว่าพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยเคยเป็นพระอรหันต์มาแล้วบอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นพระอรหันต์เพราะว่าเคยได้อภิญญาหกนะคะเวลาที่เป็นได้อภิญญาเนี่ย เวลาที่ได้อภิญญาเนี่ยอภิญญาหกเนี่ยจะแบ่งออกเป็นโลกิยะอภิญญากับอีกอันหนึ่งโลกุตระอภิญญาการที่จะเป็นพระอรหันต์ได้เนี่ยจะต้องได้ตัวที่เป็นโลกุตระอภิญญานะคะทีนี้เพราะฉะนั้นประโยชน์ที่บอกว่าพระพุทธเจ้าเคยเป็นพระอรหันต์มาแล้วเพราะเคยได้อภิญญาหกเนี่ยข้อนี้จะไม่ถูกต้องนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้จะมีเกี่ยวข้องเกี่ยวกับโลกิยะอภิญญาแล้วก็โลกุตระอภิญญานะคะอภิญญาหกเนี่ยต้องได้ถึงระดับโลกุตระอภิญญาด้วยนะคะแล้วก็ข้อที่บอกว่าพระอนาคามีเมื่อจุติไปแล้วจะไปอยู่ในสุทธาวาสถูกต้องแต่บอกว่าจะต้องทุกคนอันนี้อาจารย์ได้ผลิตก็ย้ำหลายรอบแล้วนะคะว่าไม่ใช่ทุกคนหรอกการที่จะไปเกิดในสุทธาวาสเนี่ยไม่ใช่ว่าปิ้งปิ้งไปอยู่ได้เลยเนี่ยจะได้ต้องมีคุณสมบัติให้ครบสามประการนะคะพระอนาคามีผู้นั้นจะต้องได้ปัญจมฌานนะคะแล้วก็ท่านผู้นั้นก็จะต้องมีเกี่ยวกับว่า เก่งนะคะหรือว่าได้อินทรีย์แก่กล้าคือว่าชำนาญในอินทรีย์อันใดอันหนึ่งอย่างเห็นเด่นได้ชัดนะคะพระอนาคามีท่านนั้นถึงจะได้ไปอยู่ได้ไม่ใช่ทุกท่านที่เป็นอนาคามีแล้วจะตึ้งไปเข้าสุทธาวาสได้เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ยังไม่ถูกต้องข้อที่ถูกก็คือต้องตอบว่าผิดทุกข้อเพราะข้อพวกนี้ถึงจะถูกก็ถูกไม่ครบหมดทุกประการนะคะส่วนข้อ99อันนี้ถามเกี่ยวกับเรื่องอายุของจักขุประสาท จักขุวิญญาณอาศัยเกิดที่มัณฑายุกะจักขุประสาทนะคะจักขุวิญญาณเกิดที่มัชฌิมาจักขุวิญญาณเกิดที่อมัณฑาจักขุประสาทนะคะอันนี้ก็คือเอามาจากบทที่บทส่งท้ายเรื่องอายุจักขุประสาททั้งสามประเภทนะคะเขาบอกว่าการเกิดขึ้นของจิตเจสิกนะคะที่อยู่ในภูมิที่มีขันธ์ห้าเนี่ยปัญจโวการภูมิเนี่ยเวลาที่อาศัยเกิดเนี่ยนะคะจะต้องอาศัยเกิดที่วัตถุรูปหกมีประสาทรูปห้าแล้วก็หัตถยรูปหนึ่งเสมอห้าบวกหนึ่งเป็นหกนะคะอันนี้คือต้องอาศัยวัตถุเกิดในภูมิที่มีขันธ์ห้านะคะนอกจากของอรูปภพที่เราก็ทราบแล้วอรูปภพเนี่ยอรูปมหาเพราะฉะนั้นท่านจะไม่ต้องอาศัยวัตถุรูปเกิดนะคะแล้วทีก็บอกว่าการที่อาศัยวัตถุรูปเกิดเนี่ยนะจะต้องอยู่ในช่วงทีติขณะ49อนุขณะที่เรียกว่าทีติปัตตะเท่านั้นนะคะส่วนในอุปาทะขณะและพังคะขณะของวัตถุรูปที่มีกำลังอ่อนไม่สามารถเป็นที่อาศัยเกิดของจิตและเจตสิกได้นะคะงั้นเราก็ต้องจำว่าเวลาที่วัตถุรูปที่เป็นที่อาศัยเกิดเนี่ยนะมันจะต้องเกิดในช่วงที่เรียกว่าทีติปัตติหรือทีติขณะนะคะเพราะฉะนั้นรูปภาพข้างล่างเนี่ย
จะแสดงให้เห็นว่าเวลาที่เกิดของโจทย์เนี่ยค่ะจักขุวิญญาณเกี่ยวกับเรื่องทางจักขุวิญญาณจิตนะคะการรับภาพการเห็นภาพเนี่ยถามว่าเกิดขึ้นที่ตรงไหนท่านก็แบ่งช่วงออกเป็นช่วงนี้มัณฑายุกะมัชฌิมายุกะแล้วก็อมัณฑายุกะทั้งสามอันนะคะ ก็เป็นอันนี้เริ่มต้นท่านจะบอกว่ากรณีที่หลังจากจักขุประสาทเกิดก่อนจักขุวิญญาณหนึ่งอนุขณะนะคะก็เอาแบบง่ายๆเลยนะคะว่าตรงนี้เลยว่าจักขุวิญญาณนะคะการที่ทีติขณะนะคะเราบอกว่าทีติขณะเนี้ยมีกําลังแรงมากนะคะซึ่งถ้าเผื่อไม่ใช่ทีติขณะเนี่ยกําลังจะอ่อนไม่สามารถที่จะให้จักขุวิญญาณอาศัยเกิดได้ท่านเราก็ต้องดูตรงนี้ว่าทีติขณะที่มีกําลังที่ให้จักขุวิญญาณอาศัยเกิดได้เนี่ย49อนุขณะนะคะโดยที่เริ่มต้นที่ตัวที่สองเห็นไหมคะตรงนี้นะคะจะแบ่งออกเป็น3ช่วง1 2 3นะคะถ้าจักขุประสาทหมายความว่าการมองเห็นการรับภาพตอนนั้นนะเกิดขึ้นนะคะระดับที่หนึ่งนะเขาจะเรียกว่าช่วงที่เป็นวันทายุกะนะคะวันทายุกะจักขุประสาทนะคะเขาก็จะบอกว่า ในช่วงของทีติขณะ49อนุขณะทั้งหมดเนี้ยนะคะจะแบ่งออกเป็น3ช่วงคือว่าถ้าจักขุประสาทเกิดขึ้นพร้อมกับรูปารมณ์นะคะรูปารมณ์เกิดขึ้นเริ่มต้นตรงอุปาทขณะของอติตภวังค์ดวงแรกนะคะจะเรียกว่ามัชฌิมายุกะจักขุประสาทนะคะมัชฌิมายุกะประสาทจะดับพร้อมรูปารมณ์พอดีนะคะเพราะฉะนั้นมัชฌิมายุกะประสาทเนี่ยจะเป็นที่อาศัยเกิดของจักขุวิญญาณจิตได้อันนี้ก็เป็นข้อยืนยันว่ายังไงก็ตามจักขุวิญญาณจิตเนี่ยเกิดขึ้นที่มัชฌิมายุกะจักขุประสาทได้หรือว่าถ้าเผื่อเป็นอีกกรณีหนึ่งถ้าจักขุประสาทเกิดขึ้นก่อนนะคะเกิดขึ้นก่อนอุปาทขณะนะคะถ้าเกิดขึ้นก่อนเป็นช่วงที่เรียกว่ามัณฑายุกะจักขุประสาทนะคะแปลว่าอายุอ่อนก่อนรูปารมณ์หมายถึงว่าจะดับก่อนรูปารมณ์ก็จะมีอีกลักษณะหนึ่งที่เขาเรียกว่ามัณฑายุกะจักขุประสาทตรงเนี้ยนะคะจะมีตรงนี้หรือว่าถ้าเกิดหลังออกไปอีกตรงข้างหลังตรงนี้เขาจะเรียกว่าอมัณฑายุกะจักขุประสาทนะคะอายุแก่กว่ารูปารมณ์นะคะก็หมายความว่าลักษณะตรงนี้จะดับหลังรูปารมณ์อยู่แถวๆนี้นะคะดังนั้นสรุปแล้วเราดูตรงเขาสรุปเลยแล้วกันนะคะไม่ต้องลงลึกมากเดี๋ยวปวดหัวก็แสดงว่าอายุของจักขุประสาททั้งสามประเภทสามารถเป็นที่อาศัยเกิดของจักขุวิญญาณได้ทั้งสิ้นก็คือจักขุวิญญาณเนี่ยสามารถที่จะเกิดได้ทั้งสามแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นมัชฌิมามัณฑายุกะอมัณฑายุกะนั่นเองหนึ่งสองสามรายละเอียดอยู่ตรงนี้นะคะจริงๆรายละเอียดเนี่ยจะต้องลงลึกให้มากกว่านี้แต่เราดูแค่สรุปเอาแบบง่ายๆนะคะว่าข้อความที่ถามถูกต้องก็คือจักขุวิญญาณคือการที่แบบว่าเราสามารถที่จะรับรู้เป็นที่อาศัยเกิดนะคะที่อาศัยเกิด อายุของจักขุประสาทเนี่ยจะเกิดได้ที่จุดที่เป็นมัณฑายุกะจุดที่เป็นมัชฌิมายุกะแล้วก็อมัณฑายุกะทั้งสามอันคือถูกทุกข้อก็คือประโยคสุดท้ายที่บอกตรงนี้เองว่าอายุของจักขุประสาทนะคะทั้งสามสามารถเป็นที่อาศัยเกิดของจักขุวิญญาณได้ทั้งสิ้นนั่นเองนะคะก็ดูคร่าวๆแค่นี้เองนะคะไม่ต้องไปลงลึกแหละเพราะว่าตรงนี้รายละเอียดเนี่ยมันจะแบบทำให้เรางงๆซับซ้อนเราก็จับตรงจุดที่สำคัญว่าลักษณะเป็นแบบนี้แล้วกันนะเอาล่ะในที่สุดก็จะจบแล้วข้อ 100โอ้ข้อนี้ก็ยังถามเรื่องความฝันนะคะถามว่าผู้ใดยังมีความฝันอยู่นะคะข้อกอสัตว์นรกสัตว์นรกเนี่ยภูมิที่เขาอยู่จะเรียกว่านิระยะภูมินะคะก็คือลงนรกข้อขอเปรตจะเรียกว่าเปติภูมิส่วนรูปภูมิก็ได้แก่ระดับรูปภูมิทั้งหลายเยอะแยะเลยค่ะ
ภูมิทั้งหลายที่เป็นภูมิของรูปภูมิลักษณะนี้จะเป็นการละเอียดและส่วนพระอรหันต์เนี่ยท่านจะสิ้นอาสวะกิเลสแล้วนะคะทีเราก็มาดูว่าความฝันเวลาที่พูดถึงว่าความฝันเกิดขึ้นได้อันนี้อยู่ในหนังสือนะคะท่านบอกว่าความฝันเกิดขึ้นได้ในสี่ภูมินะคะสี่ภูมิที่พูดถึงเนี่ยหมายถึงภูมิที่เป็นพวกมนุษย์นะคะพวกเราอ่ะมนุษย์ภูมิแล้วก็อบายภูมิอีกสามที่จะฝันนะคะคนที่จะฝันได้ก็คือพวกมนุษย์แล้วก็พวกอบายภูมิที่เป็นเปรตอสุรกายเดรัจฉานเท่านั้นนะคะเปรตอสุรกายเดรัจฉานเท่านั้นที่ฝันได้คนที่ฝันไม่ได้คือพวกที่ลงนรกพวกสัตว์นรกเพราะว่าสัตว์นรกเวลาไปอยู่ในนิรยภูมิแล้วเนี่ยเขาถูกทรมานตลอดเวลาไม่ได้พักไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนไม่มีเวลาให้เขาหลับเพราะฉะนั้นพอเขาไม่ได้หลับเขาก็ไม่ได้ฝันเพราะเขาต้องตื่นตลอดเวลาตื่นเพราะว่าถูกปลุกขึ้นมาให้ได้รับทุกทรมานนะคะเพราะฉะนั้นสัตว์นรกเนี่ยไม่ฝันเพราะว่าไม่หลับนะคะทีนี้ในเทวดาชั้นจาตุมนะคะที่มีกายหยาบนะคะเทวดานี้นะคะจะมีลักษณะหลายแบบมากเลยค่ะกายหยาบชั้นต้นๆจาตุมหาราชิกายังมีการฝันเพราะว่าลักษณะใกล้เคียงกับมนุษย์และเปรตส่วนเทวดาที่เป็นระดับชั้นสูงนะคะชั้นสูงก็ไม่ฝันถ้าเป็นรูปภูมิโอ้ยิ่งไม่ฝันใหญ่เลยเพราะท่านระดับกายละเอียดละมันไม่ฝันส่วนพระอรหันต์ความฝันความฝันที่เกิดขึ้นกับบุคคลทั้งหลายเนี่ย ได้ถึงระดับอริยบุคคลที่เป็นอนาคามิผลบุคคลเท่านั้นนะคะพระอรหันต์ท่านหมดสิ้นอาสวะกิเลสแล้วนะคะสิ่งที่เรียกว่าวิปลาสธรรมพวกนั้นนะคะไม่เหลือแล้วท่านก็ไม่มีการฝันแต่ประการใดนะคะก็พูดง่ายๆว่าบุคคลที่ยังมีความฝันอยู่เนี่ยคือก็ขอเปรตหรือเปรติภูมิเท่านั้นนะคะคือตรงนี้สัตว์นรกไม่ฝันรูปภพไม่ฝันพระอรหันต์ไม่ฝันเอาละค่ะเป็นไงบ้างคะในที่สุดก็จบแล้วนะคะโจทย์ทั้งหมด100ข้อก็หวังว่าทุกท่านคงจะพอเข้าใจนะคะถ้าตอนช่วงไหนที่พูดวนไปวนมาหรือว่าพูดเร็วไปก็ต้องขออภัยด้วยนะคะแล้วก็เราก็จะได้ทบทวนแบบนี้เพื่อให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะนะคะเอาละค่ะคงต้องจบแต่เพียงเท่านี้แล้วนะคะเพราะว่าครบ100ข้อแล้วนะคะก็ขอให้ทุกท่านไปทบทวนใหม่นะคะเราจะได้มีความสบายใจว่าโอ้ที่เราเรียนอะไรกันมานะทำโจทย์100ข้อแล้วนะคะพอที่จะได้อยู่นะคะการสมควรแก่เวลาแล้วนะคะต้องขอยุติรายการแต่เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราสวดมนต์กันนะคะก่อนจบรายการอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอะเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอะนิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหรันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดข้าพเจ้าขอตั้งสัจจะอธิษฐานขออานุภาพแห่งบุญกุศลที่ได้ศึกษาเล่าเรียนแล้วในวันนี้จงเป็นเพราะว่าปัจจัยเป็นนิสัยตามส่งให้เกิดปัญญาญาณทั้งชาตินี้และชาติหน้าตลอดชาติอย่างยิ่งจนถึงความพ้นทุกข์คือพระนิพพานเถิดครุอาจาริยคุณังอาหารวันทามิข้าพเจ้ากราบบรรทาครูอาจารย์ผู้มีพระคุณด้วยความเคารพนะคะก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะคะที่ได้ศึกษาแล้วเรียนพระอภิธรรมมาแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะทุกค่ะสวัขสอบดีคุค่ณะอาจารย์ขอบคุณคุณค่มะากขอบคุณนขอะบคคุณะครับอาจารยข์อครับคุณขอบคคุ่ณะครับทุกค่ะขอบคุณค่ะค่ะ